ข้าวตะคออยู่ใต้เก้าอี ใครก็ได้ที่ไม่บ้วนน้ำลายไม่ทิ้งเปลือกผลไม้และไม่ทิ้งถุงพลาสติกลงบนถนนหนทางแม่น้ำลำคลองถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีระดับใจสูงในสังคมปัจจุบันสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก่อมาแล้วจ้ามาทำอะไรมาทำที่ไหนคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองมาทำที่บ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะสิบอกให้เชื่อมันว่าได้รับความสำเร็จสูงอีกแล้วลุงออกไปไหนก็มีแต่ความสำเร็จ ความสำเร็จที่ว่านั้นสำหรับท่านที่เพิ่งจะมาเจอกันที่หน้าจอนี้ก็คงสงสัยเนาะว่าเอ๊ะลุงออกทำอะไรบ้าง20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยใครก็ตามติดตามมาก็คงจะรู้ว่าลุงออกไปทำเรื่องอะไรแล้วก็สำเร็จเรื่องอะไรครั้นจะ ไม่บอกต่อสำหรับท่านที่เพิ่งจะมาเจอกันตรงนี้ มันก็คงจะเริ่มต้นเดินทางด้วยกันไม่ได้ฉะนั้นถือโอกาสนะครับว่านี่มันก็ใครๆก็อยากจะได้รับพรนู่นนี่นั่นสารพัดพรนะเนาะแฮปปี้นิวเยียร์บ้างส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันบ้างก็แปลว่าประชาชนชาวโลกเขายังอยู่ในอารมณ์นั้นอยู่นะแต่ประชาชนชาวเราแปลว่าท่านกับผมอยู่ท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอคงยังไม่ใช่อารมณ์นั้นนะเนาะเป็นอารมณ์ที่ต้องมาทบทวนหรือเปล่านะทบทวนหรือเปล่านะว่าลุงออกไปล่วงรู้อะไรหน้าวันนั้นก็คือวันที่1มกราคม2537ไปล่วงรู้อะไรทำไมจึงมีผลงานระดับที่พอจะติดตามได้ โดยต่อเนื่องถึงทุกวันนี้นะครับถือโอกาสแจ้งเพื่อกรุณาทราบ เป็นเหมือนกับผู้จ่าส่งท้ายปีเก่าเนาะก็แปลว่าทบทวนของเก่าทุกสมุทัยนิโรธก็ถอยหลังนะเนาะวินาทีนี้เราใช้คำว่าปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอเห็นไหมปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอถ้าจะใช้กระดาษแผ่นนี้มันเป็นตัวตั้งต้นเราขีดเส้นไปตรงเนี้ยคือเส้นปัจจุบันโอเคนะออกไปทางด้านนี้เราก็จะถือว่าโอ้สิ่งที่มันผ่านมาเนี่ยสิ่งที่มันผ่านมาแล้วใช่ไหมล่ะต่อไปก็ยังไม่รู้ว่าวินาทีต่อไปจะเจออะไรกันบ้างเห็นไหมวันพรุ่งนี้จะเจออะไรยังไม่รู้สำหรับคนที่ตั้งหลักได้เส
ชั่วโมงต่อไปหรือว่าวันพรุ่งนี้วันต่อไปอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดต้องยืนนี้ให้อยู่นะครับมิฉะนั้นแล้วเราไม่สามารถขีดเส้นตรงในวินาทีนี้ไว้ได้นะครับกลับมาถึงถ้าเราตั้งหลักตรงนี้ได้ปุ๊บก็ถอยหลังหาอดีตลุงออกจะถือโอกาสเล่าอดีตมาให้ฟังว่าวันที่1มกราคมปี37นั้นมันไปยังไงไปรู้อะไรทำไมมาถึงวันนี้จึงสามารถใช้เสียงเนี่ยรักษามนุษย์ได้โดยการผ่านแต่ละประเทศแต่ละทวีปได้เออมันคืออะไรกันวันนี้ก็ใช้เสียงรักษาผู้คนอยู่3คนวันนี้1ที่ออสเตรเลียที่เมืองซิดนีย์2ที่เดี๋ยวนะจำเมืองก่อนอเมริกา2และ3ก็อยู่ในประเทศไทยเนี่ยครับทำไมจึงมีความสามารถระดับนี้ก็ต้องถามว่านะฮะ เสียงมันคืออะไรผมใช้คำพูดเสมอว่าเสียงคือภาษาภาษาคือเสียงเสียงคือพลังงานนะมันเป็นพลังงานได้ยังไง คนที่เรียนหนังสือทางโลกก็จะรู้ว่าคิดและคำนวณเรื่องของพลังงานเสียงเนี่ยไม่ธรรมดามนุษย์ก็จะมาสรุปได้ความว่าเสียงจะเดินผ่านสุญญากาศไม่ได้หรือที่ใดเป็นอวกาศที่นั่นจะไม่มีเสียงที่ใดเป็นสุญญากาศที่นั่นก็จะไม่มีเสียงแต่ถ้าหากว่าโลกใบนี้มันถูกครอบคลุมโดยอากาศเพราะฉะนั้นเสียงนั้นไปถึงได้หมดทุกที่ไม่ว่าจะเป็นขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ตะวันออกสุดตะวันตกสุดเห็นไหมครับมาถึงวันนี้มันมีเสียงต้นทางกับเสียงปลายทางเสียงต้นทางก็ลุงหมอกกำลังพูดอยู่เวลาเนี้ยเสียงปลายทางก็ท่านที่อยู่หน้าจอขณะนี้นั่นแหละครับนั่นคือปลายทางใช่ไหมแต่ถ้าใครก็ตามที่สามารถยืนอยู่ในจุดที่บอกว่าอยู่ในภาวะของคำอากาลิโกได้หรือว่าข้าคงที่ได้เสียงที่ท่านอยู่ปลายทางกับเสียงต้นทางมันก็เวลาเดียวกันใช่ไหมแต่เทคโนโลยีทุกวันนี้นะครับผมพูดตรงนี้กว่าจะมาถึงหูท่านภาพจะมาถึงตาท่านมันใช้เวลาอยู่ถ้าเป็นเฟซนะประมาณ4วินาทีกว่าจะมาปรับเป็นภาพแล้วก็ส่งเป็นเสียงถึงกันได้มันจะมาช้าภาพมันจะช้า ภาพกับเสียงมันก็ไปพร้อมกันสื่อด้านนี้นะครับภาพกับเสียงพร้อมกันเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาภาพช้าเสียงก็จะภาพช้าไปด้วยโอเคไหมครับอันนี้คือธรรมชาติของเทคโนโลยีจะเป็นเช่นนี้นะวินาทีนี้มันผมพูดที่ตรงนี้4วินาทีมันถึงท่านทั้งภาพและเสียงถ้าท่านพูดกลับคืนมาก็ต้องใช้4วินาทีมาถึงผมเพราะฉะนั้นจากผมไปและกลับมาหาผมใช้เวลา8วินาทีทำนองเดียวกันท่านรับก็ใช้เวลา8วินาทีเช่นเดียวกันเห็นไหมครับต้องเข้าใจธรรมชาติตรงนี้ให้ได้ด้วยนะครับมันจะมีประสิทธิภาพมากถ้าเข้าใจตรงนี้แล้วนะครับส่วน YouTube เนี่ย YouTube Live เนี่ยจะช้าประมาณ2วินาทีแปลว่า YouTube จะเร็วกว่าทั้งภาพและเสียงโอเคไหมครับใครก็ตามอยู่บ้านหลังนี้บ้านเราทีวีมี2ห้องห้องหนึ่งก็คือ Face Live อยู่ในนาทีนี้เพราะว่าเราใช้2กล้องนะครับห้องที่2คือ YouTube งั้นใครจะดูอยู่ไลฟ์ก็ได้นะครับดู Face Live ก็ได้ดูอยู่ไลฟ์ก็ได้แล้วแต่โอเคเลือกเอาตามแต่จะอยากใส่นะมาถึงนาทีนี้วันที่1มกราคมปี37ถามว่าลุงออกไปได้อะไร
37มาถึงวันนี้มันกี่ปีมาแล้วเนี่ย37 23ปีกัน24ปีแล้วนะวันนั้นผมอยากจะให้ท่านมาใหม่ๆเนี่ยฮะรู้นะเรื่องของคลิปแรกเป็นผมจะใช้คำว่าเป็นคลิปปฐมอะไรปฐมฤกษ์ก็ได้เพราะว่าการที่จะมาทำงานผ่าน YouTube เนี่ย ยุคสมัยก่อนใช้เวลานานมากกว่าจะมาอัพโหลดได้ใช้เวลาต้อง6ชั่วโมง7ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวนี้มันเฟซไลฟ์ทันทีเลยเห็นไหมครับนะเรื่องแรกกดไปเลยครับ YouTube บ้านเราทีวีเนี่ยก็คือภาวะหลุดโลกเนี่ยฮะคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่เป็นปฐมฤกษ์ประสมบทนะของการนำมาสิ่งที่ลุงออกไปล่วงรู้ตั้งแต่1มกราคม37ออกมาสู่สาธารณชนตรงนี้ว่าผมพูดเรื่องอะไรคนถามผมก็เป็นด็อกเตอร์ไม่ใช่ด็อกเตอร์ห้องแถวนะครับด็อกเตอร์มีดีกรีชั้นสูงนะครับนั่นแหละครับดูเขาเบียดภาษาผมดูเขาจี้ภาษาผมแล้วผมหลุดออกมาได้ยังไงทั้งที่ไม่ได้เตรียมกันนิดเดียวก็ไม่ได้เตรียมเลยครับเพียงแต่ท่านเคยมาใช้บริการสองมือเปล่าผมเพราะว่าท่านเป็นเกาโรคเการูมาตอยรูมาซึมเป็นมาถึง20กว่าปีเจอผม2ครั้งเองนะครับก็แปลว่าท่านสบายมากนั้นใครที่เป็นโรคเกาหรือว่าปวดตามข้อเนี่ยครับสองมือเปล่าลุงออกช่วยได้แน่นอน 100% เกินอีกต่างหากสรุปความว่าอาการปวดนั้นสองมือเปล่าลุงออกช่วยคนมานับไม่ถ้วนไม่เพียงแต่เกาแหละครับอื่นๆทั้งหมดจะเป็นตั้งแต่เส้นผมถึงปลายเล็บเท้าก็แล้วกันเนี่ยมันมีที่มาอยู่นะครับงั้น1มกราคม37นั้นผมไปได้อะไร คำตอบย่อที่สุดเนี่ยเพราะว่าใช้เวลามากมันก็ยังกระไรอยู่นะครับวันหนึ่งเวลานั้นเวลาก็ประมาณบ่ายสามไม่เกินบ่ายสี่โมงแน่นอนนะครับง่ายๆรวบรัดตัดตอนไปยืนฉี่อยู่กลางทุ่งนานะมีรู้สักอย่างหนึ่งก็ไม่รู้เหมือนมีใครสักคนหนึ่งเอาน้องซิกมายิงมาเสียข้างเนี่ยถ้ากลางแขนแล้วมันร้อยประสิทธิ์องศาเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยมากันต้นไม้ก็ไม่มีคันนาก็ไม่มีใช่ไหมครับก็โทษมีแต่คันนาต้นไม้มีสักต้นเดียวยืนฉี่ไปปุ๊บเหมือนใครสักคนมีอะไรมาหนังเอาน้องซิกมายิงเสียข้างแป๊กงงครับพี่งงแต่มันมืดตึ๊บกันละกันคำว่างงอ่ะเนาะงงนี่มันก่งก้งก่งก้งก็ต้องเดินเซอันนี้ยืนนิ่งอยู่งงอะไรกันวะถ้าหากว่าจับเวลาได้ผมว่ามันน่าจะเกิน15นาทีหรือ15นาทีก็ไม่ทราบนะครับแต่เป็นประมาณ5นาทีก็แล้วกันในช่วงเวลานั้นผมนึกถึงอะไรอยู่ขับรถไปคนเดียวเนี่ยครับไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นผมนึกถึงเบนจามินแฟรงกลินคนคนนั้นมนุษย์โลกใบนี้รู้จักเขาดีว่าเขาค้นพบไฟฟ้าในอากาศด้วยการเล่นว่าวก็คงจะเป็นครึ้มๆฝนตกพรำๆเหมือนเมื่อวานนี้ที่ประสุโขทัยคึมๆฝนตกพรำๆประมาณนั้นนะครับแบบเดียวกันบรรยากาศเดียวกันเลยครับแบบเบนจามินแฟรงกลินเขาง่ายๆเลยตัดตอนเลยเขาสามารถจะรู้ร่างกายของเขาจะรู้สามารถรู้เรื่องไฟฟ้าในอากาศก็มารู้จักกันดีคำว่าไฟฟ้าสถิตนั่นเองไฟฟ้าสถิตนี่เป็นไฟฟ้าธรรมชาติเป็นไฟฟ้าที่ไม่สามารถที่จะคิดคำนวณหาต้นทุนได้ไม่มีความสามารถที่จะไปคิดได้เลยไม่มีทฤษฎีใดมารองรับแปลว่าไม่มีหลักคณิตศาสตร์คณิตใดที่จะมารองรับรับรองว่าไอ้เจ้าไฟฟ้าสถิตกับวัสดุสิ่งของต่างๆมีมากเท่าใดต่อหนึ่งหน่วยจะไม่มีสิทธิ์รู้ได้เลย
มันเป็นไฟฟ้าธรรมชาติงั้นวิทยาศาสตร์ไปไม่ถึงธรรมชาตินะวิทยาศาสตร์ไม่สามารถรู้ความลับธรรมชาติเห็นไหมครับแค่นี้น่าจะพอไม่ต้องใช้ภาษามากใช้ภาษามากกว่านี้มันสิ้นเปลืองสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอนั้นผมก็รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นลักษณะบัวสี่เหล่านะครับเราเหนือน้ำเชื่อมั่นนะฮะตูมแง้มจะบานแล้วแง้มจะบานเนี่ยคือบานยังไม่หมดนะจึงจะรู้ภาษานี้ท่านยังปริ่มน้ำอยู่ต้องขออนุญาตกลางน้ำและใต้น้ำแล้วก็ใช้เวลานิดนึงครับเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งมหัศจรรย์เป็นสิ่งที่เบนจามินแฟรงคลินเป็นคนที่รู้และมาบอกชาวโลกว่าคือไฟฟ้าสถิตนั่นเองซึ่งเป็นไฟฟ้าธรรมชาติโอเคไหมครับคำว่าธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างบนโต๊ะนี้ล้วนแต่เป็นธรรมชาติหมดนั่งพูดอยู่นี่ก็เป็นธรรมชาติทุกสรรพสิ่งเริ่มจากธรรมชาติทั้งสิ้นธรรมชาติที่ว่านี้เกิดได้อย่างไรคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองนะครับเกิดเองไม่มีพระเจ้าองค์ไหนตัวใดมาสร้างธรรมชาติตามมนุษย์ที่พูดถึงกันว่านู่นก็พระเจ้าสร้างนี่ก็พระเจ้าสร้างดินก็พระเจ้าสร้างฟ้าก็พระเจ้าสร้างใช่ไหมนะมนุษย์ก็พระเจ้าสร้างผมว่ามันหมดยุคนะหมดยุคพระเจ้าที่ว่านั้นเอาแต่ภาษามาใช้กันแล้วก็ตีภาษาไม่แตกก็เลยยึดภาษาผ่องถ่ายกันมาตั้งแต่คนรุ่นก่อนมาถึงรุ่นนี้ก็ยังเชื่อว่ายังติดอยู่ในขั้วหัวใจของแต่ละท่านอยู่คำว่าพระเจ้าหรือ God the God ก็ว่ากันไปภาษานี้มันเป็นสิ่งที่เป็นรหัสเป็นเรื่องสมมุติเป็นรหัสภาษานี่เป็นรหัสในโลกนี้ล้วนแต่เป็นรหัสหรือเป็นสิ่งสมมุติหมดนะครับโลกใบนี้คือโลกแห่งความเป็นสมมุติจำด้วยครับพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นสมมุติสัจจะทุกสรรพสิ่งเป็นเรื่องราวสมมุตินั่งพูดอยู่นี่ก็ตัวสมมุติส่วนนั่งฟังอยู่หน้าจอนั้นพอจะยอมรับได้ไหมครับว่าท่านก็เป็นส่วนหนึ่งของคำว่าสมมุติถ้าไม่ยอมรับชีวิตนี้เดินยากนะไม่รู้ว่ามันจะไปต่อได้ยากยอมรับนะครับเป็นสิ่งสมมุติใดๆจับต้องได้เป็นสิ่งสมมุติหมดแม้แต่อากาศที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าก็ยังเป็นสิ่งสมมุติเลยนะครับนี่เป็นภาษาหลักถ้ารู้จักลุงงอกก็รู้จักสิ่งเหล่านี้ก่อนจำภาษาไว้ก่อนครับไม่งั้นมันเดินต่อไม่ได้ผมรู้ดีว่าท่านไปเรียนรู้จากนามมาเยอะมากรอบข้างตัวเยอะจนกระทั่งมันล้นสมองนี่มันเต็มไปหมดอ่ะมันถูกบันทึกไปหมดแล้วเหลือแต่เวลาที่มันเออร์เรอร์พอเริ่มมันก็ทำให้ร่างกายเราปั่นป่วนหมดความรู้สึกนึกคิดไปกันหมดและกระจุยกระจายไปหมดก็ไม่สามารถที่จะมาล่วงรู้อันเป็นของแท้ของจริงซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้2รูปแบบหนึ่งคือเรื่องสมมติสัจจะความจริงโดยสมมติเท่านั้นนะกับความจริงในเรื่องที่บอกว่าปรมัตถสัจจะปรมัตถสัจจะปรมัตถสัจจะนี้เป็นสิ่งที่ถ้าเข้าใจได้ก็เข้าใจโดยภาษาถ้าเข้าถึงได้ภาษาไม่มีสิทธิ์พากันเข้าถึงได้แต่ความรู้สึกในส่วนตัวของเราจะมีสิทธิ์เข้าถึงตรงคำว่าปรมัตถสัจจะได้ถ้าในตัวนั้นมีศักยภาพดีมากพอนะครับจึงจะพาตัวทั้งหมดตามตัวเนี่ยเข้าไปสู่สภาวะที่เรียกกันว่าปรมัตถสัจจะตัดตอนครับคำสองคำนี้เป็นคำของพระพุทธเจ้าตรัสไว้นะลุงงอกไม่เกี่ยวลุงงอกเพียงแ
ช้อุปโลกตัวเองเอาไว้ว่าคือสิทธิ์พระตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังก็แปลว่ารู้แล้วจะมาบอกมีแล้วจึงทำให้เป็นที่ประจักษ์ไม่ว่าจะเป็นสองมือเปล่ารักษามนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมที่ทำกันมาไม่ว่าจะทำให้ฝนตกครับสลายเมฆหยุดฝนสลายเมฆหยุดหิมะครับยังเหลืออยู่สองอย่างสลายเฮอริเคนกับสลายมลภาวะที่มันอยู่ในชั้นบรรยากาศอยู่ในขณะนี้ครับความจริงสลายมลภาวะเนี่ยจิบจ้อยจิบจ้อยเพราะอะไรนับจากวันนี้ถอยหลังไปประมาณ10วัน10วันเองทางกรมอะไรมลพิษกับกทมสองส่วนร่วมมือกัน มีเครื่องดับเพลิงมีเครื่องฉีดน้ำเป็นฝอยเยอะๆฉีดพ่นเข้าไปเพื่อที่จะให้ฝุ่นละอองในอากาศนี่มันตกลงมาแถวๆสวนลุมพินีมันได้กี่ตารางเมตรที่ว่านั้น มันหมดไหมกรุงเทพมหานครไม่หมดนั่นแหละเขาเรียกว่าขี่ช้างจากตะกะแตนเห็นไม่สมผลหรือขี่จักรแตนจับช้างแค่นั้นเองนะ10วันที่ผ่านมาลุงออกได้รู้ตรงนั้นนะฮะว่าเถอทำให้ฝนตกไม่ดีก็หรือว่าแล้วก็มาบอกกับเพื่อนฝูง 3 วันผ่านไป ใกล้ๆก็คอยดูนะฝนจะตก3วัน5วันไม่เกิน7วันก็พอดีเป๊ะฝนก็ตกตกครั้งเดียวทั่วกรุงเทพถามว่าฝนละอองหายหมดหรือยังครับใช่ไม่ใช่หน้าที่ลุงหอกแต่ลุงหอกเมื่อเวลาได้ยินได้ฟังแล้วถามว่าใครได้รับประโยชน์ได้รับประโยชน์หมดไม่ต้องใช้ประมาณสักบาทเดียวเลยใช่ไหมครับไม่ต้องใช้เงินสักบาทเดียวเลยเขาจะรู้หรือเปล่าไม่รู้ว่าไอ้ฝนที่ตกนั้นเกิดจากใครเป็นคนทำไอ้สองหน่วยงานที่ว่านั้นนะครับก็จะรู้หรือไม่รู้ผมก็ไม่สนแล้วครับเพราะว่าสิ่งที่ผมทำนั้นมันเกิดประโยชน์ต้นไม้ก็ได้รับอานิสงส์มนุษย์ทุกคนหายใจสะดวกทั่วท้องกันดีปลอดโปร่งโล่งเบาสบายสิ่งนั้นต่างหากนะที่ทั้งหลายเขาได้รับประโยชน์ใช่ไหมเราเรียกว่าประโยชน์ท่านทั้งหมดทั้งปวงนะครับส่วนประโยชน์ตนนั่งพูดตรงนี้ถามว่าคืออะไรคือง่ายหิวก็ได้กินง่วงก็ได้นอนร้อนก็ได้อาบน้ำคันก็ได้เกาตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เผาเมื่อไหร่ก็เผาเมื่อนั้นอย่าไปสนใจตรงนั้นโอเคไหมครับกลับมาถึงตัวต้นเรื่องนะครับว่าหนึ่งมกราคมไปได้อะไรมานะครับที่กลางทุ่งนานั่นนะจากนั้นเป็นต้นมา ผมก็พูดเรื่องของไฟฟ้าสถิตมาตลอดถึงทุกวันนี้ก็ไฟฟ้าสถิตต่อไปก็ไฟฟ้าสถิตตลอดไฟฟ้าสถิตเนี่ยมันอยู่ในร่างกายของท่านทั้งหมดมันช็อตเซอร์กิตครับนี่ไปตัดอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งออกของร่างกายไฟฟ้าสถิตหรือระบบประสาทง่ายจะตายไปอันเดียวกันมันก็ไม่สามารถทำงานประสาทประสานได้มันก็ติดขัดอึดอัดทำให้ร่างกายเราทำอะไรไม่เต็มประสิทธิภาพมีแขนมีมือก็ทำได้ไม่เต็มร้อยมีเอวก็ก้มเงยไม่ค่อยจะได้มีท้องก็ขับถ่ายก็จะไม่ค่อยจะได้ปวดนู่นนี่นั่นล้วนแต่เป็นเรื่องราวของไฟฟ้าสถิตหมดทั้งสิ้นผมจะเรียกอีกคำหนึ่งก็คือนั่นคือพลังงานบริสุทธิ์ครับผมนะพลังงานบริสุทธิ์ครับไอ้เจ้าไฟฟ้าสถิตผมได้กลางทุ่งนานะครับก็มาล่วงรู้ตัวเองนั่นเองว่าอ๋อในร่างกายเรานี้มันมีพลังงานอยู่นะพลังงานที่ว่านั่นคือพลังงานที่บริสุทธิ์ผ่านเสียงลุงออกไปหาใครก็ได้ในการรักษาผู้คนมันโลกนี้ก็ได้รับอานิสงส์ในสมบูรณ์และก็บริบูรณ์มีข้อแม้อย่างเดียวคือขอให้ทำความเข้าใจร่วมกันอย่าจ้องแต่เชื่ออย่าจ้องเชื่อนะครับให้เข้าใจไม่มีใดดีเลิศประเสริฐเกินกว่าความเข้าใจงั้นเข้าใจเข้าใจผู้พูดกับผู้ฟังถ้าผู้ฟัง
ได้แต่ฟังไม่ขบไม่คิดไม่พิจารณาตามโอกาสจะเข้าใจนี่ยากมากจริงๆแล้วผมก็ใช้ภาษาพ่อขุนเมื่อวานนี้ก็ไปรายงานพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่สุโขทัยมาเรียบร้อยแล้วว่าภาษาไทยนั้นจะเป็นภาษาที่สำคัญมาก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 ของโลกใบนี้เพราะเป็นภาษาที่อธิบายธรรมชาติได้สุดยอดที่สุดมีแต่วิทยาศาสตร์ทำลายธรรมชาติครับเถียงนะครับวิทยาศาสตร์ทำลายธรรมชาติเขาก็ให้กำจัดความดีเหมือนกันนะวิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่ศึกษาเรื่องราวของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติเรื่องดินเขาก็เรียกว่าธรณีวิทยาไม่ว่าธรรมชาติเรื่องน้ำเขาก็เรียกว่าอุทกศาสตร์เห็นไหมเห็นไหมเออถ้าวิทยาศาสตร์เรื่องของอากาศเขาเรียกว่าอะไรทีเนี้ยอุตุใช่ไหมอุตุนิยมวิทยาใช่ป่ะนะแต่ถ้าหาวิทยาศาสตร์ไอ้ธรรมชาติที่เรียกว่าไฟเขาศึกษาอะไรรู้ไหมเขาได้อาวุธนิวเคลียร์ใช่ไหมครับนั่นแหละครับเมื่อเวลามาใช้จริงๆแล้วทำลายอาวุธนิวเคลียร์ก็คือทำลายธรรมชาติอย่าเถียงลุงหอกนะเวลาพูดจานี่ห้ามเถียงลุงหอกนะครับลุงหอกไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์นะครับแต่ลุงหอกรู้เรื่องดีอีเทอร์เอ็มซีจักรลังสองนั้นลุงหอกเอามาใช้ได้ทุกกระบังเองด้วยอีสักเอ็มซีจักรลังสองนั่นนะครับลุงออกเอามาใช้ได้สบายมากด้วยสองมือเปล่าคำนวณเงินเกือบตายผมทำไมผมจะไม่รู้ของอย่างนั้นใช่ไหมฮะนะจะบอกให้ทราบไว้เพราะว่าการเข้าใจธรรมชาติไม่ต้องเรียนหรอกครับวิชาวิทยาศาสตร์ทุกสาขาด้วยครับไม่ต้องเรียนรู้หมดแน่ๆด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันจึงสามารถทำนู่นนี่นั่นได้ดังที่เราให้ฟังตรงนี้มาถึงวันนี้ผมบอกว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ครับใครก็ตามที่อยากจะรู้ก็ตามลุงออกพอประมาณ 7-8,000 คลิปแล้วนะในบ้านเราดอททีวีเนี่ยครับกดเข้าไปดูเยอะแยะเลยนะครับหลายอย่างมากลีลาเหลือเกินนะครับบางทีผมพูดเล่นๆเนี่ยจริงนะครับความจริงมันซ่อนอยู่ในความเล่นของผมนั่นแหละครับผ่านภาษาผ่านอากัปกิริยาเพราะฉะนั้นจึงอย่ามาเอาอากัปกิริยาที่นี่เป็นหลักเป็นปัจจัยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนอก็แล้วกันอย่างเช่นอย่างเงี้ยเป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนออย่าไปคิดมากแม้แต่พูดก็สูบบุหรี่ให้เห็นจังๆเนี่ยก็เป็นชนหนึ่งเขานำเสนอนะครับมันทำลายผมไม่ได้หรอกไอ้ที่เขาว่ามะเร็งมะเสงมะเมียมีปราบไปเยอะแล้วให้รู้ไว้นะครับถึงทุกวันนี้การแพทย์แผนตะวันตกหรือปัจจุบันอะไรนิดหน่อยเป็นด้วยเรามะเร็งหมดคนจะตายไหนก็ตามจนเข้าสุดแก่ชราตายเพราะเป็นมะเร็งปอดมะเร็งตับมะเร็งไตมะเร็งอะไรเลือดมะเร็งสารพัดตายเพราะมะเร็งทีหลังอย่าใช้ครับท่านใดก็ วินิจฉัยคนตายก็ตายเพราะมันหายใจไม่ทันก็จบแล้วตายเพราะหัวใจหยุดเต้นจบแล้วอย่าไปเพราะอย่างนั้นอย่างนี้เลยพี่พอแล้วสงสารเด็กคนที่เกิดทีหลังมาเถอะครับอย่าฝากไว้มันมากนะไอ้มะเร็งที่ว่านั่นนะนะในสังคมนี่พอแล้วล่ะครับถ้ายังไม่รู้สึกรู้สาระวังเด็กเกิดหลังมาที่หนึ่งมกราคมเนี่ยเขาโห่นะให้รู้เขาโห่นะตัวนี้เขายกป้ายเข้าไปเขียนขึ้นมาแล้วก็ด่าผ่านจอได้สบายนะให้รู้เพราะฉะนั้นผู้หลักผู้ใหญ่ขออนุญาตทีนะครับเตือนด้วยความห่วงใยเป็นความหวังดีนะครับองค์ความรู้เก่าตะวันตกมาใช้กับทางด้านสุขภาพมนุษย์ตอนนี้ไปไม่รอดด้วยจ้าเพราะฉะนั้นจึงเกิดสิ่งใหม่ไหมหรือเปล่าครับไม่ต้องใช้อะไร
แต่แน่นอนนะฮะต้องเข้าใจเรื่องของพลังงานนะครับกลับมาถึงตัวเราที่ว่าเจอเหมือนใครหนังสติ๊กมันยิงสีข้างเนี่ยครับก็มาล่วงรู้ตัวเราครับมันทำให้เกิดความสงสัยอะไรกันวะนั่นเองเพราะอะไรกันวะนี่คือเริ่มต้นจากคำว่าปรัชญาปรัชญามันเริ่มต้นจากความสงสัยอะไรกันวะใครก็ตามที่ไปไหนไปเห็นอะไรไปเห็นอะไรแปลว่าตาเห็นนะครับหูได้ยินอะไรจมูกได้กลิ่นอะไรปากเราไปกินอะไรต่างๆก็ตามทีมือเราไปสัมผัสแต่ต้องอะไรก็ตามทีนักปรัชญาเขาจะตั้งคำถามขึ้นมาว่าอะไรกันวะคือความสงสัยนั่นเองครับนะอะไรกันวะวิธีคิดอย่างนักปรัชญาเขาคิดกันอย่างนี้ อยู่ๆก็มีต้นไม้ต้นหนึ่งมันเป็นลำขึ้นมามีข้อขึ้นมา พอไปกินเข้าให้มันก็มีรสหวานกินเข้าให้นะผ่านลิ้นผ่านประสาทลิ้นนี่แหละครับก็มีรสหวานก็มันตั้งชื่อว่าอ้อยต้นอ้อยจะอ้อยตาดำอ้อยตาแดงอ้อยตาเขียวก็แล้วแต่จำแนกมันออกไปเยอะนั่นคือศาสตร์อันหนึ่งนะจะเรียกว่าพฤกษศาสตร์ก็ว่าได้ศาสตร์ในห้วงแห่งที่บอกว่าชีววิทยาเห็นไหมครับวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาแล้วก็เชื่อความหวานมาตลอดต้นอ้อยมันหวานอ้อยหวานอ้อยหวานก็สั่งลงกับความเชื่อมาตลอดอันนั้นถือว่าเป็นความเชื่อแต่ถ้านักปรัชญาก็จะคิดต่อไปว่าเอ้ยมันหวานได้เพราะอะไรวะเนี่ยเห็นไหมครับมันต้องมีที่มาของความหวานเห็นไหมครับมนุษย์ทั่วไปก็หวานแล้วก็จบแล้วกินน้ำตาลใส่ช้อนมาหวานก็จบแล้วแต่มนุษย์อย่างนุ่งงอกไม่ใช่นะครับมันต้องถอยหาความหวานอีกทีนึงเอ้ยมันทำไมถึงหวานวะใช่ไหมคำตอบตรงนี้ลุงงอกตอบได้แน่นอนนะครับอย่ารู้ไม่งั้นจะมีชื่อว่าปรัชญาชีวิตเกิดขึ้นในสังคมอย่าลืมนะปรัชญาชีวิตเป็นชื่อรายการวิทยุยานเกราะ AM 540มันแต่ปี40นะครับชื่อเนี่ยมาที่นี่ก็เอาปรัชญาชีวิตมาเริ่มต้นเห็นไหมครับแล้วก็ตามด้วยบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโอเคไหมครับพอเข้าใจชีวิตต้องใช้ปรัชญาปรัชญาคือปัญญาเพราะฉะนั้นชีวิตนั้นต้องดำรงอยู่ได้เพราะเรามีปัญญานะครับจึงจะเดินต่อได้ถ้าขาดปัญญาปุ๊บจะหยุดนิ่งเลยจะไปไม่เป็นเลยเศร้าซึมงอยเงาหรือตื่นเต้นก็เต้นอยู่ที่เดียวกันตื่นเต้นก็น้อยเดียวเองไปต่อไม่ได้นะสอบซึมก็นั่งนิ่งนะระทมนู่นนี่นั่นสารพัดเพราะฉะนั้นต่อไปนี้รู้จักลุงงอกจะไม่เศร้าจะไม่ซึมแล้วเพราะว่าลุงงอกจะพาทำความเข้าใจในเรื่องตัวเราทั้งหมดกายใจจิตของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นตามให้ได้นะครับเนื้อหาเรื่องนี้ใน YouTube บ้านเราทีวีเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับเยอะมากเจาะแสวงหานิดนึงท่านเรียนรู้เรื่องต่างมาเยอะแยะต่อมากแล้วสุดท้ายหน้าวันนี้มาลงที่สุขภาพทั้งหมดสุขภาพจะเริ่มมาตั้งแต่เริ่มอ้อแอนะครับอย่าลืมด้วยสุขภาพตายไปแล้วนะยังถูกคนกลุ่มก็บอกว่าตายเพราะมะเร็งอยู่ทั้งที่มันหยุดหายใจทั้งนั้นมันไม่หายใจเองทั้งที่หัวใจหยุดเต้นเขาก็บอกว่าเป็นมะเร็งตายแล้วยังอุตส่าห์ให้นามสกุลมะเร็งต่อไปเลยนะ มนุษย์ใส่นามสกุลเข้าไปผมบอกว่าพอแล้วครับยุคนี้พอแล้วครับกรุณาที่เลยครับบรรดาท่านที่เป็นนักวิชาการทั่วบ้านทั่วเมืองในทั่วโลกเนี่ยอย่าจับยัดสิ่งนู้นสิ่งนี้กับมนุษย์จนเกินไปนักพอแล้วครับมันหมดเวลาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์หน้าวันนี้ต้องรู้จักตัวเราเองนะครับอัตเหตุโนโถตนรู้เข้าใจตนจึงจะพึ่งตัวเองได้แล้วตนก็จะไม่เหงาหงอยซ้อยเศร้าถ้าหากว่าตนยังไม่รู้จักตัวตนเองก็หงอยเหงาซ้อยเศร้าทั้งที่บางทีขออนุญาตบางท่านนะความรู้เยอะแต่กลายเป็นขาดคนที่ขาดความสามารถไปเลยนะครับเรื่องนี้
มีความรู้เยอะแต่ขาดความสามารถเลยเพราะว่าไม่เข้าใจในตัวเองที่แท้จริงนั้นลุงเหาะจะนำพาสิ่งนี้ให้เรื่องกายของเราใจเราจิตเรา body mind and spirit นั่นเองครับผมไม่มีอะไรยากแต่ต้องเข้าใจเรื่องของ nature นะครับถ้าไม่เข้าใจ nature ธรรมชาตินี้มันจะไปต่อไม่ได้มันคำว่า nature ธรรมชาตินั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากวิทยาศาสตร์ไม่สามารถศึกษา nature ได้นะครับแม้ว่าจะตั้งต้นว่าวิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่ศึกษาเรื่องราวธรรมชาติพอเวลาไปเจอตัวเล็กของธรรมชาติปุ๊บทำลายธรรมชาติทันทีเช่นอาวุธนิวเคลียร์ครับผมโอไหมครับโอนะตอนนี้มันเป็นอาวุธคลื่นเข้าไปแล้วนะ 5G 4G 5G จะมาแล้วนะเดี๋ยวจะหาว่าลุงออกไม่ตักไม่เตือนไม่บอกให้รู้ล่วงหน้าลุงออกรู้คลื่นพวกนี้ดีครับคลื่นตอนนี้มันก็ยังกระสู้คลื่นไฟฟ้าสถิตไม่ได้แหละครับไฟฟ้าติดเนื้อก็เยอะเลยเพราะฉะนั้นจงมาเข้าใจซะในร่างกายท่านก็มีผมก็มีไฟฟ้าสิคือไฟฟ้าธรรมชาติแปลว่าอยู่ในร่างกายอยู่ในร่างกายของท่านนะครับนะหัวใจคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตนะครับพี่หัวใจเราเนี่ยครับคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตครับนะมันมีคลื่นไอ้เกิดดับเกิดดับเนี่ยครับหัวใจเราเกิดดับเกิดดับเนี่ยผมเป็นคนพูดเองนะหัวใจเต้นตุบตับตุบตับถ้าบอกว่าตุบตับตุบตับถ้าลากรัศมีของวงกลมนะครับหัวมือนี่คือจุดศูนย์กลางของเซนเตอร์ตุบตับดูนิ้วชี้นิ้วเดียวนะครับตุบตับตุบตับตุบตับถ้าลากเป็นเส้นรัศมีของวงกลมนะตุบตับมันไปสู่สุดขอบของอากาศทันทีแค่นี้หัวใจจุดเด่นเนี่ยหัวใจจุดเด่นแค่ตุบตับตุบตับเนี่ยเห็นไหมภาษานี้ลุงออกพูดได้คนเดียวบอกกันทราบก็ได้ในแผ่นดินโลกนี้พ่อลุงออกรู้ดีว่ามันคืออะไรไม่มีทางคำนวณไม่ได้หรอกครับนักวิทยาศาสตร์อย่ามานั่งขี้คุยเขียน22ไว้หารด้วย7ก็ไม่ลงตัวแล้วเดี๋ยวมานั่งขี้คุยเห็นไหมครับเวลาเขาท้าทายเขาท้าทายอย่างนี้โอเคนะเอาล่ะกลับมาถึงตัวเราทั้งหมดอยู่ในตัวท่านที่ว่าอยู่ในตัวผมยอมรับไหมครับว่าสิ่งนี้อยู่ในตัวท่านถ้าท่านไม่ยอมรับในตัวท่านจะคุยกับลุงงอกไม่ได้หรือมันไปต่อไม่ได้ถึงลุงงอกจะคุยยังไงท่านก็คงจะยังไม่มีสิทธิ์ที่จะรับรู้ไม่เข้าใจแล้วเธออย่างน้อยสุดก็ฟังผ่านภาษาพ่อคุณรามคำแหงนะฮะพ่อคุณรามคำแหงมหาราชนั่นนะผมบอกว่านั่นคือพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงนะครับหรือเนนน้อยกวาดลานวัดเป็นผู้ที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ครับย้ำพระเจ้ารามคำแหงมหาราชกับเนนน้อยผู้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์คือคนคนเดียวกันนะครับที่พูดนี้มันมีอยู่3เสียงเมื่อวานเนี่ยที่ไปถามเจ้าหน้าที่ไอ้ผมเนี่ยรู้มานานแล้วล่ะตรงนี้นะเป็นคนเดียวกันตั้งนานนั่นแหละในส่วนตัวนะฮะไม่ใช่รู้ในทางไปอ่านหนังสือมาเป็นเชิงประวัติศาสตร์หรือเป็นเล่าสู่กันมาไม่ใช่เป็นตำนานไม่ใช่ผมจะไม่รู้ในบริบทนั้นตำนานมาจากไหนยังไงผมไม่เคยไปสอบแสวงหาตรงนั้นนะประวัติศาสตร์ก็ไม่เคยไปศึกษากันลึกซึ้งขนาดนั้นนะครับแต่มันโดยภาวะหนึ่งส่วนตัวเองเนี่ยครับไปรู้ตรงนั้นในส่วนตัวตัวเองจึงอนุมานไว้ในเบื้องต้นและสรุปไว้ในใจว่านั่นคือพระอรหันต์นะครับรวมความแล้วนะครับภาษาไทยเกิดจากพระอรหันต์คนหนึ่งนะครับจับด้วยภาษาไทยเป็นภาษาที่บรรยายธรรมชาติได้อย่างลึกซึ้งมากครับแล้วทำนองเดียวกันเป็นภาษาที่
อธิบายหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาได้อย่างลึกซึ้งมากๆมากๆ มากด้วยครับเพราะฉะนั้นเหมาะแล้วล่ะฮะประเทศไทยคนไทยที่ยึดมั่นใช้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตครับเหมาะแล้วครับเสียอย่างเดียวหรือไม่คนที่เป็นพระสงฆ์ไม่สามารถที่เข้าถึงพระธรรมได้ต้องขออนุญาตพระสงฆ์ไม่สามารถที่จะเข้าถึงพระธรรมได้ก็เลยไม่สามารถนำสิ่งนั้นมาบอกเล่าก็สิบกับอุบาสกอุบาสิกาได้อย่างลงตัวนะครับพอแล้วล่ะครับเรื่องของคำว่าอนุรกมาขู่สวรรค์ขายพอแล้วล่ะครับมันหมดยุคแล้วครับนะแล้วความพ้องนั้นผมก็วันหมดยุคเวรยุคกรรมนั้นนะเรื่องเวรกรรมอย่าพูดถึงอีกเลยครับให้ถือว่าเป็นสิทธิบันทึกเอาไว้ตั้งแต่ท่านเกิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่หลายภพชาติก็ตามทีมันมีแน่นอนนะครับเราอย่าไปพูดถึงตัวมันไปต่อไม่ได้เพราะจะทำนิดหน่อยพอทำนิดหน่อยก็บอกว่าทำผิดพลาดโอ้ยก็เพราะเวรกรรมฉันใช่ไหมหมาเห่าโดนหมากัดหน่อยก็บอกว่าเพราะเวรกรรมฉันทำเอาไว้ร่วมกันแต่ชาติที่แล้วกับชาตินี้หมามาเอาคืนหรือไม่แต่คู่สามีภรรยากันทะเลาะวิวาทกันก็เพราะเวรกรรมของฉันเขามาเอาคืนพอแล้วล่ะครับถ้ามีความคิดอย่างนี้อยู่มันจะเดินต่อไม่ได้ชีวิตนี้ครับนะปิดให้นึกซะว่าวินาทีนี้คือวินาทีเรียกว่าปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอเพราะนั้นถอยหลังไปเมื่อไหร่อยากจะรู้ว่าลุงหงอกจะเล่าให้ฟังมานั่งฟังครับผมอยากจะบรรยายในหัวข้อธรรมอชินไตยวันที่6มกราคมเนี่ยวันอาทิตย์ที่6เนี่ยครับที่นั่งเก้าที่ผมทำงานตรงนี้แหละครับที่นั่งได้ประมาณ150คน180มันจะแน่นไปหน่อยนึงไม่เป็นไรออกนอกห้องก็ได้นะครับเพราะว่ากลางบ่ายๆแดดร่มลมตกมันก็อาศัยเงาของอาคารเนี่ยไม่มีแดดอยู่แล้วครับซุ้มเสียงก็สามารถออกไปข้างนอกได้ไม่มีปัญหาเก้าอี้ก็มีให้นั่งอยู่แล้วครับเก้าอี้200กว่าตัวเนี่ยสบายๆแล้วที่นี่นะครับไม่มีก็สนามหญ้าธรรมดานี่เองดีมั้ยพี่แต่ซุ้มเสียงแต่มีข้อแม้นะเวลามาเนี่ยมาจอกแจ๊กกันนะถ้าคนนั้นจะมานั่งพูดกันนู่นเนี่ยนอกเรื่องเวลาผมปล่อยเสียงแล้วก็ผมจะเคืองบางทีแบบโอ๊ยมันจะมาทำไมวะเนี่ยทั้งท่านที่คนตั้งใจพูดก็ตั้งใจจังนะคนมาฟังก็มาพูดคุยกันตอกแดงเนี่ยผมจะเคืองนะครับผมทราบอย่าให้ผมเคืองถ้าผมเคืองแล้วผมจะไม่คุยด้วยประมาณนั้นนะครับ ผมเสียเวลาคุยกับคนที่ไม่รู้กาลเทศะบอกให้ทราบไปเลยนะครับนะทั้งที่โอกาสจะพูดแต่ละครั้งแต่ละวันผมพูดเรื่องเดียวกันพูดกี่ครั้งก็ไม่เหมือนกันบอกให้หรอกแต่เมนหลักมันเหมือนกันแน่นอนมันเป็นแกนเดียวกันนะทั้งนี้มันขึ้นอยู่กับผู้ฟังทุกครั้งไปในการที่บรรยายธรรมะระดับพระธรรมให้กับผู้คนฟังมาตั้งแต่ปี40แล้วทุกวันยังทำอยู่นะครับทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนนะครับนี่ก็คือสิ่งหนึ่งอยากจะให้รู้ให้เข้าใจตามว่าทำไมคนคนหนึ่งลูกงอกธรรมดาเนี่ยงอกจริงๆด้วยไอ้คำว่าลุงนี่มัน74ปีแล้วไม่เรียกจะเรียกลุงจะเรียกแมวเหรอเอาพี่เหรอเรียกพี่ก็ได้นะจะไม่สนแล้วครับตรงนั้นโอเคไหมไม่ได้สนเลยเรียกน้องก็เชิญครับไม่มีปัญหานะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่าเรื่องธรรมชาตินี้เป็นที่ยิ่งใหญ่มากฉะนั้นสิ่งมันเกินกว่าธรรมชาติก็คือพระธรรมนั่นเองครับพระพุทธพระธรรมพระพุทธเจ้าไปค้นพบพระธรรมไปค้นพบในสิ่งที่มันอยู่เหนือธรรมชาติและสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติด้วยเห็นไหมทั้งอยู่ในธรรมชาติทั้งอยู่ในเนื้อธรรมชาติผมเรียกว่าซูเปอร์บีอิงซูเปอร์บีอิงบีอิงคือเป็นอยู่คือเป็นทุกอย่างคือทุกอย่างเป็นอยู่คือเป็นทุกอย่างอยู่ทุกอย่างคือพระธรรมอยู่เป็นทุกอย่างเป็นไอ้ตรงนี้ก็ได้เป็นพวกนี้ได้หมดเป็นธรรมชาติทั้งหมดอยู่ในธรรมชาติด้วยอยู่ในที่ว่างกับที่ไม่ว่างที่ว่างก็คือสเปซอวกาศครับ
ผมเรียกว่าค่าคงที่นะสเปซสัมผัสอากาศผมเรียกว่าค่าคงที่นะครับอยู่ในที่ไม่ว่างในโลกนี้ก็ได้ในเม็ดหินเม็ดดินเม็ดทรายได้หมดในตัวท่านมีแน่ๆด้วยอยู่ทุกที่เห็นไหมครับผมอธิบายได้ทุกกรอบอ้างอิงนะเรื่องพวกนี้ทุกกรอบอ้างอิงไม่ว่าจะอ้างอิงไม้ดับนิวเคลียสก็ได้ไม่ว่าจะอ้างอิงในระดับนิวเคลียสของถิ่นนี้ก็ได้เห็นไหมครับระดับนิวเคลียสของกระดาษแผ่นนี้ก็ได้อ้างอิงระดับโลกทั้งใบยังได้อ้างอิงระดับจักรวาลยังได้สบายด้วยอ้างอิงระดับเอกภพยังได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นก็เลยถึงบอกว่าอธิบายได้ทุกกรอบอ้างอิงโดยไม่มีข้อแม้ไม่เหมือนกับวิทยาศาสตร์ไม่สามารถอธิบายได้ทุกกรอบอ้างอิงแน่นอนครับวิทยาศาสตร์ไม่มีทางเลยครับหมดสิทธิ์ต้องเจอโจทย์จากลุงหงอกจึงจะงายเก่งนะถ้าเจอโจทย์จากผู้อื่นก็โจทย์ก็คือคำถามนี่นะครับต้องเจอจากลุงหงอกจึงจะรู้ว่าวิทยาศาสตร์จะไปไม่เป็นเดินสามขาแน่เป๊ะว่างั้นทำนองนั้นครับแต่ผมเชื่อว่าผมตอบวิทยาศาสตร์ได้หมดนะหมดนะผมว่าผมตอบได้หมดนะมีปัญญาถามมาก็เชิญไม่ว่าจะเป็นพลังงานสัตว์พลังงานจนพวกนี้นะครับที่เรียนกันมาทั้งนั้นนะครับที่ว่าสแตติกไดนามิกนั่นนะครับที่เรียนกันมาสารพัดที่จะต้องเรียนกันมาผมตอบไม่ได้คิดเขียนเนี่ยตอบนะฮะผมไม่ใช่ครับไม่ใช่ตอบโดยวิชาคำนวณนะครับบอกให้ทราบไม่ใช่ตอบโดยวิชาคณิตศาสตร์นะครับบอกให้ทราบไว้วิชาวิทยาคำนวณก็บอกแล้วว่าตั้ง22ไว้หารด้วยเลข7ก็ไม่ลงตัวแล้วแค่นั้นมันก็ปัดทิ้งหมดแล้ว จริงอันนี้ส่วนตัวผมนะก็เล่าสู่กันฟังว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมปี37นั้นก็ผมได้รับสิ่งมันมาจากอะไรก็ค้นพบเรียบร้อยแล้วอ๋อนั่นคือพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ในไหนอยู่ในเสียงผมเนี่ยครับอยู่ในกับกิริยาในตัวผมเนี่ยครับแล้วอยู่ในตัวท่านด้วยนะครับพลังงานบริสุทธิ์มีอยู่นะอยู่ในระดับนิวเคลียสนะครับอยู่ในระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนนะครับมาคำพูดแค่สองคำนี้ก็พอละมั้งถ้าพูดถึงควาร์กนู่นนี่นั่นไปก็จะเป็นคลื่นไปละทีเป็นคลื่นเป็นควอนตัมไปนะไม่มีหยุดนะครับตรงนั้นเพราะฉะนั้นคนที่จะรู้กับสิ่งเหล่านี้ต้องรู้โดยภาวะเดียวนะคืออากาลิโกนะครับต้องหยุดเวลาหรือต้องเวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นถึงจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้อากาลิโกนี่เป็นภาษาของพระพุทธศาสนานะครับอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจัตตังเวทิปตโพวินยูหิติ ผมก็ว่าพระสงฆ์เนี่ยก็ท่องธรรมวัดเช้าวัดเย็นกันทุกเช้าทุกเย็นอยู่นะคารวะอุบาสกอุบาสิกาก็ท่องคำนี้มาทุกเช้าทุกเย็นหรือว่าทุกๆเวลาเหมือนกันนะมั่งถามว่าถามตัวเองครับใช่หรือเปล่าครับท่องหมดถามว่าเข้าใจไหมล่ะแต่ผมไม่ได้จำบทสวดบทท่องมนต์นะแต่ผมเข้าใจแน่นอนเพราะผมมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้กับสิ่งเหล่านี้เพราะสิ่งเหล่านี้คือพระเจ้าตรัสมาโดยชอบด้วยพระองค์เองใช่ไหมอ้างถึงตัวนั้นเลยเวลาอ้างโอเคไหมมีอะไรที่จะทำให้ขวางหูไหมฮะสำหรับท่านที่ไม่คุ้นเคยกับเสียงกะละมังตกจากสูงของลุงหงอกนะครับค่อยๆลำดับครับเพราะยิ่งมาถึงวันนี้เรื่องสุขภาพโดยเฉพาะยิ่งท่านก็ตามที่รู้ตัวว่าสุขภาพไม่ดีเช่นกินไม่ได้กินไม่ได้เพราะอะไรปากไม่มีฟันปากมันเจ็บฟันมันเจ็บเคี้ยวไม่ได้ทุกวันนี้ก็มีเครื่องปั่นนะเนาะเข้าปากไม่พอเข้าจมูกอย่างนี้ต่างหากสุดท้ายก็เผาทุกรายไม่เผาก็ฝังอย่าเลยพี่เพราะอะไรครับนะอย่าให้เกิดความชิ้นเปลืองของโรงพยาบาลของบุคลากรทางการแพทย์มากเกินไปครับยังไงมันก็ตายไม่มีเรื่องละกันเรื่องตายนี่นะครับขอให้เข้าใจตัวตนให้ชัดเจนแล้วนะอย่างน้อยถึงจะตายก็ตายดีจะตายเร็วจะช้าก็ตายถ้ารู้เข้าใจอย่างที่ว่านี้จะตายช้าเลยนะเช่นลุงหงอกเนี่ยตายช้าแน่นอนนะครับยังไม่ตายง่ายๆหรอกเพราะว่ายังทำงานไม่จบ
ต้องใช้เวลา1ศตวรรษนะฮะคนมนุษย์ถึงจะรู้จักสิ่งที่หลวงพ่อพูดอยู่เวลานี้ทั่วไปอย่างนั้นสุดก็ 95% นะครับใช้ประมาณ1ศตวรรษนะอย่างน้อย 90% ถ้าจะรู้กับสิ่งที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังนะอย่างน้อยรู้สิครับ100ปีกับสิ่งที่ลูกหอกรู้เนี่ยใช้เวลาตั้ง100ปีมนุษย์โลกจึงจะรู้ที่ลูกหอกกำลังพูดเวลานี้ถึง 95% อะไรกันก็ถือว่าไวมากนะครับเขาใช้เวลา 1,000-2,000 ปียังไม่รู้เลยนี่อันนี้ใน100ปีรู้ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะมีเครื่องมือสื่อสารมือถือมือถอยเนี่ยครับโอเคไหมครับจะเป็น Face Live จะเป็น YouTube Live อยู่เวลานี้ตรงนี้นะครับที่มันจะไวตรงนี้นะครับอนาคตผมจะรักษาผู้คนโดยการใช้โบกมือนะครับเตรียมตัวไว้หน่อยก็แล้วกันผมโบกมือย่อยๆอย่างเงี้ยครับใครใหญ่มารับรู้ทราบพลังงานที่ออกมาจากมือผมพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยนะเพียงแค่ท่านตั้งมือรับไปอยู่ห่างกันสักไม่รู้ปริมณฑลเนี่ยถ้ามันยาวไปสัก1กิโลเมตรก็สามารถรับได้หมดจะบอกให้ทราบไว้นะครับกว้างสัก1กิโลเมตรเหมือนกันก็สามารถรับได้หมดแปลว่าอนาคตจะต้องใช้สนามฟุตบอลนะรักษากันนะครับจึงจะเพียงพองั้นเตรียมตัวตั้งหลักเอาไว้นะใครก็ตามที่รู้ตัวว่ามีสุขภาพไม่ดีเริ่มต้นนะครับสุขภาพไม่ดี1กินไม่ได้เมื่อกี้ในเรื่องกินไม่ได้เข้าป่ามันจะอ้วกอาเจียนก็ว่าได้นะครับใช่มั้ยกินไม่ได้ท้องใสกินเข้าไปแล้วก็ไม่ย่อยอืดไปทั้งหมดนั่นนะครับกินเข้าไปอีกก็ไม่ได้ของเก่าไม่ออกของใหม่จะเข้าได้ไงใช่ไหมกินไม่ได้แค่นี้มันก็พอที่จะลำดับลำเลียงได้แล้วของแค่นี้กินแล้วก็ไม่ย่อยกระเพาะคือโรงงานนิวเคลียร์นะฮะจำหน่อยครับนะหัวใจคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตนี่ปอดก็คือเชื้อเพลิงที่ป้อนเข้าไปให้โรงงานไฟฟ้าสถิตทำงานได้ตามปกติปอดการหายใจจำหน่อยครับตรงนี้จำภาษาผมไม่หน่อยยังไงมันก็ไม่เสียหายครับเพราะภาษาจะต้องใช้ภาษาผมจะใช้ได้เป็น1ศตวรรษนะครับจนกว่าลุงหงอกจะหายหนีไปไหนก็ไม่รู้ครับโลกนี้แต่ตามไปเผาลุงหงอกไม่มีทางนะครับลุงหงอกก็ไม่ให้ใครเผาผมนะให้รู้ผมจะไม่ให้ใครเผาผมผมจะไม่ให้ใครมาแตะเนื้อต้องตัวผมในวันนั้นนะครับบอกให้ทราบไว้ก็แล้วกันนะเอาไว้จะอนุสรณ์สถานถ้ามันจะมีหรือก็ลายมือตัวหนังสือที่เขียนเอาไว้เป็นตัวหนังสือเป็นลายมือแท้ๆนะครับคงไม่มีใครมาลอกเรียนแบบลายมือผมได้หรอก นะครับทราบว่าส่วนตีพิมพ์ก็อีกเรื่องนึงแต่ลายมือต้นฉบับจะมีอยู่นะครับไม่เหมือน พระบิดกนะฮะพระพุทธเจ้าไม่ได้เขียนเป็นลายมือเอาไว้นะครับบอกให้ทราบว่ารวมทั้งอะไรหรอพระนบีท่านนบีมุฮัมมัดท่านก็ไม่ได้เขียนเป็นลายมือเอาไว้นะครับพระเยซูมีไหมครับไม่น่าจะมีเนาะบอกต่อๆกันมาเท่านั้นที่ว่านะถูกบ้างผิดบ้างเพี้ยนบ้างมีเยอะเพราะฉะนั้นต้นตำรับจริงนะมีแต่ออกจากปากอย่างเดียวกับมือต้นตำรับไม่ได้ผ่านตัวหนังสือผ่านภาษานี่ก็ต้นตำรับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ต้องเขียนไว้เองเอาให้คนรุ่นต่อไปนี่ลายงือลูกงอกไปนี่นะเอาไว้ในพิพิธภัณฑ์หรือว่าในใจก็สุดแต่แต่ให้มนุษย์โลกมาดูมารู้มาเห็นจะถ่ายรูปไปกี่ครั้งก็เชิญนะครับไปพิพิธภัณฑ์ที่สุโขทัยนะห้ามถ่ายรูปห้ามถ่ายทำพวกนี้วิดีโอเนี่ยโง่คิดโง่ๆคิดโง่ๆคิดโง่มากนะครับมันเป็นความคิดของใครเรื่องนโยบายของใครจับรูปคำสอนฉันว่าแค่ดินแค่หินก็ไม่ได้เฮ้ยพอหนีไป
ถ้ายึดถือว่าพระพุทธเจ้าตาก็ไม่มีใครเกิดทันนะครับแต่รู้ว่ามีสืบสานกันมาโดยไปต่อๆกันไปนาวันมาถึงวันนี้ผมบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยยังเหลือแต่พระธรรมพระธรรมมันสอดแทรกอยู่กับทุกสรรพสิ่งเดี๋ยวนี้วินาทีนี้พระพุทธธรรมนั่นนะฮะแล้วก็พระสงฆ์พระสงฆ์ในวันคือพระอรหันต์นะครับในวันนี้มีไหมครับการเดือนนี้ถ้าไม่มีก็ออกตัวซะไอ้บัญญัติที่บัญญัติไว้ว่าอะไรนะคำว่าพระอรหันต์บรรลุธรรมถึงขั้นพระอรหันต์จะอยู่ได้ไม่เกิน7วันแปลว่าตายใช่ไหมตายหงตายหาตายกระเทียมว่าไปผมพูดมา20กว่าปีครับพวกนี้ไม่เห็นมันตายสักทีก็อยากจะตายเดี๋ยวนี้เหมือนกันจริงเพราะฉะนั้นลบทิ้งไปตัวนั้นมันงั้นผมไม่มือลบนะผมจะเอาอย่างอื่นลบนะให้รู้ไว้นะใช่ไหมครับทีนี้ผู้คนเขาฟังชาวบ้านฟังจะให้ชาวบ้านคิดยังไงเห็นไหมครับเห็นไหมครับอ๋ออยากให้ชาวบ้านคิดแต่มีแต่พระสงฆ์เท่านั้นใช่ไหมพระสงฆ์ทนไหนทีเนี้ยเข้าถึงตรงนั้นก็มีบัญญัติสิถ้ามีแล้วก็บอกชาวบ้านไม่ได้ถูหนีไปไกลต้องออกมาครับคนดีต้องออกมาปรากฏตัวคนชั่วจะหายหนีไปเองผู้บรรลุธรรมจะเป็นระดับนั้นก็ตามทีต้องออกมาปรากฏตัวผู้ที่ยังไม่บรรลุธรรมจะเข้ามาถูกต้องตรงจริงทำไมไม่คิดอย่างลุงหงอคิดล่ะนะ เป็นสมบัติของใครหรือเปล่าทำไมลุงหงอคิดเช่นนี้ใช่ไหมครับถึงไม่คิดลุงหงอก็พูดให้ฟังในเวลานี้ถ้ายังไม่สนใจใฝ่รู้ใฝ่ดีก็ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้หรอพี่อายเอ้ยไม่น่าปากเลยไปภาษาบักเสียวได้ไม่ได้ก็ลูกอีสานนะก็เขาเนี่ยจิตมือนั่งพูดอยู่นี่นะครับนะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องแจ้งเพื่อกรุณาทราบสำหรับคนยุคนี้อย่าลืมนะคนรุ่นใหม่เขาจะไม่สนใจเรื่องศาสนานะบอกทราบไว้ศาสนาจะกลายเป็นเพียงแค่ประวัติศาสตร์นะครับจะไม่มีใครสนใจใฝ่รู้ในการปฏิบัติตามแนวทางของพวกศาสนานะจะบอกให้ทราบไว้นะครับเพราะว่าไอทีนี่เกิดมาเจอ 4G 5G ขอโทษทีครับศาสนาไม่สนครับนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามไปลุงหลอกรู้แน่นอนจึงเล่าให้ฟังไว้ก่อนเผื่ออนาคตด้วยถ้าใครรู้ทันก่อนก็เรียบเตรียมตัวซะนะ อย่าให้เสียรางวัดกันครับผมโอเคไหมครับผมก็บ่นให้ฟังตามภาษาลุงหงอกพอสรุปได้ไหมครับวันนี้ผมอยากจะให้เป็นคำเป็นไฮไลท์สักหน่อยได้ไหมครับหรือว่าเป็นปริศนาธรรมก็ได้นะครับคำนี้ก็แล้วกันเนาะจำหน่อยก็ได้ครับ ผมใช้คำพูดว่าความสามารถของการกระทำสิ่งใดเท่ากับความรู้และความเข้าใจของสิ่งนั้นๆบวกการกระทำย้ำความสามารถของการกระทำสิ่งใดเท่ากับความรู้และความเข้าใจของสิ่งนั้นความรู้และความเข้าใจของสิ่งนี้จึงกระทำหรือว่าผลิตสิ่งนี้มาเป็นเครื่องใช้ได้จบไหมครับความสามารถของการทำประกอบด้วยความรู้และความเข้าใจความรู้ไม่มีความสามารถมีเยอะเลยครับคนในโลกนี่ความรู้เยอะสำนวนบอกว่าความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดมีแต่ความรู้และความเข้าใจโดยไม่แชร์กับใครถึงแชร์พอเวลาโดนเบรกโดนบัฟก็รับไม่ได้ใจจะขาดอีโก้เลือดอีโก้DNA เห็นความเป็นอีโก้ขึ้นพุ่งพวดเลยเสร็จแล้วก็หัวใจวาย ใช่ป่ะความดันสูงไง ความดัน DNA ของอีโก้ขึ้นแหละนั่นนะครับหมดยุคแล้วครับผมว่าหมดยุคความรู้ความเข้าใจนะมันจะมาถึงยุคความสามารถโอเคนะเพราะฉะนั้นใช้คำนี้ครับ ความรู้คือความสามารถหรือความสามารถคือความรู้
ปฏิบัติมาก่อนทฤษฎีหรือทฤษฎีมาก่อนปฏิบัติคนทั้งโลกเกือบทั้งโลกมักจะสรุปว่าทฤษฎีต้องมาก่อนปฏิบัติคำตอบสุดท้ายจะต่อรองคำพูดต่อไปนี้ปฏิบัติมาก่อนทฤษฎีแน่นอนถามว่าใครคือผู้ปฏิบัติถ้าเป็นนักทฤษฎีวิทยาศาสตร์เขาก็บอกว่าทฤษฎีมาก่อนปฏิบัติทฤษฎีมาตั้งแต่เริ่มต้นทฤษฎีของกาลิเลโอว่าไงทฤษฎีของนิวตันว่าไงทฤษฎีของไอน์สไตน์ว่ายังไงครับเราไปปฏิบัติต่อแต่บุคคลที่จะบอกว่าปฏิบัติมาก่อนทฤษฎีคือต้องพระศาสดาเท่านั้นนะครับนั่นแหละครับก็ปฏิบัติว่าได้ก่อนเขาจะมาบอกเล่า90จดบันทึกเอาไว้จะเป็นพระไตรปิฎกจะเป็นพระคัมภีร์นั่นแหละครับในพระคัมภีร์ทั้งหมดคือทฤษฎีครับผมก็ไปศึกษาแต่พระคัมภีร์มาก็บอกว่าทฤษฎีก่อนปฏิบัติเชิญพยาค่ะไม่มีอะไรผิดแต่ที่เราไปฟังเนี่ยพอรับได้ไหมครับปฏิบัติต้องมาก่อนทฤษฎีนะครับทำได้เต็มที่แล้วจึงมาเขียนเอาไว้เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ผมจะเขียนเอาไว้หนังสือนะจะเขียนเอาไว้ปฏิบัติได้มาเยอะแล้วแล้วมาผ่านวาจาก่อนผ่านภาษานะเป็นนามนะครับคำพูดผมมันหายไปในอากาศเป็นนามนะอย่าลืมคำพูดนี่เป็นนามนะความคิดเป็นนามคำพูดก็เป็นนามครับถ้าเขียนปุ๊บเป็นรูปทันทีแต่ใช้ปากพูดนะครับปากพูดในปากเป็นรูปนะครับรูปปล่อยเป็นนามนะครับโอเคไหมครับคำว่ารูปนามรูปนามก็คือตรงนี้เองนะฮะควันบุหรี่นี่เป็นรูปนะครับหายปุ๊บเป็นนามเข้ากลีบเมฆไปเลยอากาศเป็นนามนะครับอากาศเป็นนามเป็นรูปนี่ดีกว่าอากาศเป็นรูปนะครับจำหน่อยเป็นรูปขนาดเป็นรูปยังมองไม่เห็นนะอากาศเป็นรูปนะฮะจำหน่อยครับตรงนี้ครับพลังงานยังเป็นรูปนะพลังงานพูดภาษาผ่านภาษาวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์นะที่ว่าสสารมีอยู่เดิมที่เรียนหนังสือนะสสารมีอยู่3สถานะ1ของแข็ง2ของเหลว3ก๊าซปัจจุบันนี้สสารเพิ่มไปอีกนะ4คือพลังงานในกรอบสสารนะครับจำนะครับตอนนี้น่าจำนะครับน่าจำแต่พลังงานที่ว่านี้ลุงหอกบอกว่ามีพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์แปลว่าลุงหอกพูดไปได้5มิตินะครับ5มิติบอกไม่ทราบไว้นะครับเพราะฉะนั้นทั่วไปก็รู้แค่มิติเดียวมองเห็นก็เห็นแค่มิติเดียวกว้างคูณยาวนั่นคือมิติเดียวนะครับอย่าไปคิดว่า2มิตินะครับ2มิติก็คือวิชาเลวิชาคณิตศาสตร์คือมิติเดียวนะครับบอกไม่ทราบ นะนะความลึกต่างหากที่เป็นมิติที่2ที่3ที่4และที่5มันเป็นความลึกไปสิ่งนี้จะรู้ได้โดยจิตนะครับจิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นนะฮะจิตจะรู้มิติที่5ที่ว่าได้โดยจิตนะครับจำหน่อยครับภาษาอย่างนี้เป็นภาษาใหม่เพราะมันเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ตามที่ว่าไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับโดยลุงออกจากลุงออกโดยลุงออกก็แล้วกันลุงออกคือใครมีความสามารถทำอะไรก็ติดตามเองก็แล้วกันนะโอเคครับมาถึงตรงนี้ขออนุญาตดูหน้าจอดูในจอซิครับว่ามีใครบ้างผ่านเฟซมีคำถามก็ส่งมาได้เลยนะครับคำถาม มีอะไรก็บอกเข้ามาในคำถามในเฟซผมกดดูเฟซนะครับว่ามีท่านไหนบ้างอยู่ในบ้านอยู่ในห้องอย่าลืมนะครับบ้านเราทีวีบ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมี2ห้องนะครับห้องที่1คือเฟซห้องที่2คือ YouTube Live นะครับโอเคนะผมจะดูห้องเฟซก่อนนะครับว่ามีท่านใดบ้างอ้าวไปไหนล่ะเอาดูสิช่วยหน่อยเนี่ยปกติกดทีมต้องเจอสิอ่ะเมื่อนี่กดไม่เจอเลยไม่รู้มันหลบไปทางไหนมั่งเอามาช่วยหน่อยเร็วผู้ช่วยมาช่วยหน่อยช่วยเปิดหาหน่อยสิปกติมันไม่ได้มาอย่างนี้เนี่ยกดทีมก็
โอ้ยไปไหนหมดก็ไม่รู้ทั้งนั้นก็แย่สิลูกน้องมารูปแบบไหนได้มีแต่ของเก่าของเก่าของใหม่ไม่เห็นจะมีเลยเนี่ยมาช่วยหน่อยแล้วมันเป็นยังไงอยากจะรู้นะจะไปหามันยังอ๋อกดตัวนี้อ่ะเอาเข้าไปลากมันเข้าไปดูสิมันอยู่ตรงไหนพูดเดี๋ยวนี้วินาทีนี้มันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้แหละพระโถยยินดีต้อนรับครับสำหรับท่านที่เดี๋ยวนี้วินาทีนี้มันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้แหละรถเสียงสักหน่อยนี่เสียงรถแล้วนะครับเอาล่ะเมื่อรถเสียงแล้วก็ต้องดูว่ามีท่านใดบ้างครับที่อยู่ในจอเดียวกันอยู่ในจอเดียวกันเนี่ยปืดปืดปืดชัวโอเคมาแล้วจ้า โอ้เสียงหายแต่เริ่มต้นเลยตอนนี้มันดีแล้วไม่ใช่เหรอฐานเทนแบตเตอรี่เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับมีคำถามบ้างไหมครับอีโก้กับโลกสวยต่างกันหรือเปล่าครับคุณลุงโลกสวยก็ล้าๆไงดราม่าไงไปเรื่อยไม่มีจุดจบอีโก้นี่ก็คือตัวกูของกูนะครับอะไรของกูหมดกูเก่งกับใครทั้งหมดนะไม่รับการแชร์กับใครพวกอีโก้เห็นหรือว่าตัวเป็นหนึ่งทำนองนี้ครับรู้หมดเก่งหมดทุกเรื่องสรุปคือตัวกูของกูญาติโกโหติกาของกูใครจะมาแตะต้องประมาณนั้นครับไม่ยอมแชร์กับใครไม่รับแชร์กับใครพอเวลาใครจะมาชวนคุยก่อนเฮ้ยมึงนี่ที่จุดๆๆเงี้ยดูถูกคนที่มีโก้จัดจะดูถูกพวกคนนะครับดูถูกหมูหมากาไก่ดูถูกแมวดูถูกมนุษย์นั่นคือของเอโก้สังเกตเราเองครับสำหรับท่านที่ได้ยินคำนี้นะฮะอย่าไปเข้าใกล้มันพวกนี้พวกเอโก้จัดอย่าเข้าใกล้มันมันหาที่ตายเองจะหาที่ตายเองพวกนี้นะเดี๋ยวก็ไปชนต่อตายเองครับพวกนี้ดูสิภาษาลูกงอกโอเคเสียงลูกงอกนั้นแค่ไหมมีไหมไม่มีใครเลยเหรอเฟซวันนี้มีใครถามเลยเหรอนะน่าจะมีคนถามหน่อยนะจะได้ไปต่อได้นะครับพยายามดักคำถามไว้นิดนึงครับหากเป็นคนสงสัยครับนักปรัชญานั้นต้องมีคำว่าสงสัยนะครับสงสัยไปเถอะผิดถูกแล้วไปเถอะนะเรามาแชร์กันมาแลกเปลี่ยนกันแบบพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งนะครับให้เป็นอย่างนั้นจะได้ต่อยอดกันผมว่ามันน่าจะมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งทัศนคติความคิดความอ่านอะไรเหล่านี้เป็นต้นแต่เก็บไว้คนเดียวฮะเก็บไว้คนเดียวไม่ได้แชร์กับใครมันก็เสียหายนะครับเหมือนกับกินอย่างเดียวไม่ได้ขับถ่ายเนี่ยพุงแตกนะพี่นะทำนองเดียวกันนะครับสุดท้ายก็อยู่ในตัวเองทั้งหมดตายไปแล้วก็ไปกับนะความตายไม่ได้ถ่ายทอดให้กับผู้ใดเลยผู้ใดก็ไม่มารู้เลยประมาณนั้นก็เสียหายประสบการณ์ตรงแต่ละคนที่มีมากันเยอะเวลาไปก็ไปทั้งหมดสิ่งนี้นะที่พระเจ้าไปร่วงรู้ด้วยตัวพระองค์เองพระองค์ก็บอกว่ามันยากแสนยากแต่เราต้องมีความสามารถในการที่สอนผู้คนให้รู้ตามผู้ที่รู้ตามเข้าใจตามเห็นตามก็คือมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นนะครับที่จะรู้เห็นตามที่พระเจ้าให้ไว้ส่วนที่คนที่ยังไม่ถึงขั้นนั้นก็ยังมีระดับการรู้เช่นโสดาสกทาอนาคามีอรหันต์ได้รู้หมดแหละแบบ 100% เกินต่างหากก็อีกต่างหากนะครับรู้ 100% คือเรื่องโลกโลกีวิสัยจะรู้หมดนะครับการเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกจะรู้หมดนะครับพระอรหันต์จะรู้ตรงนี้ รู้ทั้งหมดสุดท้ายก็บอกเข้าสู่ภาวะพระนิคาพระนิพพานพวกนี้แปลว่าเป็นรอบสุดท้ายตายแล้วปุ๊บไม่มาเกิดอีกแล้วก็เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ก็เป็นพระธรรมไปเข้ากองกลางประมาณนั้นครับเข้ากองสีเข้ากองสี ไอ้กองกลางกองสีในวิทยาศาสตร์เขาจะบอกว่าเขาเรียกว่าเดี๋ยวนะดาร์กenergy ครับพลังมืดนะครับมีทั้งหมด 95% ในเอกภพนี้นะครับเขาว่า นะฮะในพลังงานตรงนี้พลังงานมืด
แต่ผมเห็นเป็นใสนะก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นเองครับนั่นแต่กลับกันเขาเห็นสิ่งนั้นเพราะว่าเขาเห็นผ่านจอนะครับผ่านเครื่องมือสื่อสารผมเห็นผ่านจิตมันจะต่างกันผมเห็นผ่านกายใจจิตผมจะเห็นผ่านจิตของผมเองนะครับที่ว่านี้ผมจะเรียกว่าเป็นจิตศาสตร์ด้านจิตโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้เข้าใจท่านก็มีอยู่แล้วกายใจจิตของท่านอยู่แล้วใช่ไหมครับหรือว่าปฏิเสธกายใจจิตถ้าปฏิเสธจบนะครับไอ้เรื่องจิตนี่พูดไปก็มาหลายร้อยคนแล้วครับคนเกิดก่อนเรื่องจิตเดี๋ยวใจเดี๋ยวจิตเดี๋ยวจิตเดี๋ยวใจอยู่เดี๋ยวก็ใจเดี๋ยวก็จิตเพราะฉะนั้นไปไม่ถึงไหนไงเพราะฉะนั้นบอกว่าคนรุ่นก่อนเขาไม่ถึงนะครับแม้แต่พระสงฆ์ทุกองค์ทุกอะไรต่างที่ท่านเคยชื่นชมยินดีผมบอกไม่ถึงสักองค์เดียวบอกนะยอมรับอายุอนาคตไอ้อะไรโสดาสกิทาอนารับได้ไหมเนี่ยโอเคได้อนาคามีได้แต่ไม่ใช่พระรันดุดิงคิโรแกงแน่นอนนะครับแน่นอนเลยนะครับกี่พันปีมาแล้วประเทศไทยคนไทยนะครับเชื่อว่าตั้งแต่900ปีก็แล้วกันมีแต่พระร่วงดุดินเนี่ยพระร่วงเนี่ยครับนั่นคือพระรันดุดินคิโรแกงผู้ประสิทธิ์ประสาทภาษาให้เราสื่อสารกันนะถ้าต้องขอบคุณพระเจ้าเราแห่งมากๆนะเวลาฟังผมก็นึกถึงพระเจ้าเราแห่งมหาราชเข้าไว้นะครับแล้วจะเข้าใจภาษาลูกหม่องที่ใช้พูดกันอยู่ในเวลานี้โดยง่ายผมใช้คำว่าบุญนะบุญคือความเข้าใจนะครับอย่าลืมเห็นไหมบุญคือความเข้าใจใครก็ตามที่เข้าใจง่ายไวแปลไปเป็นคนที่มีบุญนะครับจำหน่อยครับตรงนี้จำหน่อยผมจะไม่เปลี่ยนคำพูดนะเวลาผมเลือกภาษามาใช้แล้วส่วนบุญที่ทำมาต่างๆนะก็คือการแลกเปลี่ยนถือว่าการสงเคราะห์กันนะครับสงเคราะห์กันพระสงฆ์สงเคราะห์คารวะคารวะสงเคราะห์พระสงฆ์ใส่พระบุญบาทแล้วก็ว่ากันไปพุทธศาสนาก็มีสิ่งนี้ยึดโยงกันอยู่นะครับพุทธอย่าไปปฏิเสธพุทธพาณิชย์นะครับอย่าปฏิเสธแต่ว่าพาณิชย์คือเกิดอาชีพนะครับอย่าปฏิเสธตรงนั้นนะครับอย่าปฏิเสธรูปแต่มันทำแบบว่าอะไรทุกวันนี้ก็มีการซื้อขายพระอันนี้จ้ะนะองค์ละ10ล้าน20ล้านของผมเฉยๆพูดนะของไอ้สัตว์พูดความศักดิ์สิทธิ์จริงๆอยู่ในตัวมนุษย์นะจำเลยนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวท่านอยู่ในตัวผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้อยู่กับวัตถุนะครับจำหน่อยไม่ได้อยู่แน่นอนถ้าใครบอกว่าอยู่กับวัตถุจะบอกไหนก็ได้จะจัดการให้ดูนะครับมันมาถึงยุคต้องพูดเช่นนี้นะครับหมอทราบว่ามนุษย์วัตถุไม่แค่ยึดกันเองยึดถึงความเชื่อแค่นั้นเองฮะมันเป็นตัวยึดเพื่อความเชื่อเป็นสิริมงคลเป็นความเชื่อไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเห็นไหมนี่ภาษาลุงหอกนะพูดแล้วไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนนะครับเห็นไหมผมเป็นคนหนึ่งตกลงไม่มีคำถามนะฮะในเฟซงั้นผมเปลี่ยนห้องนะครับจากห้องเฟซไปห้องยูเอาอายูโอเคกดเปลี่ยนผ่านไปยังห้องยูซะเป๊ะโป้มาอยู่หาอยู่สดเปรี้ยงเป๊ะนี่มาเลยจ้าโอ้โหเต็มจอเลยครับยินดีต้อนรับทุกท่านที่อยู่ในอยู่ไลฟ์นะครับโอเคเอาล่ะเชื่อว่าน่าจะมีคำถามใช่ไหมครับ เตรียมตัวหาคำถามตั้งหลักเลยค่อยตามติดๆนะเปิดทุกค่อยไล่ดาวหน่วยงานราชการที่จะมาจับผิดลุงหงอกหรือว่าจะมาส่งเสริมครับก็ยังไม่รู้ว่าหมู่หรือจ่าวันที่2มกราคมนะครับก็เป็นไปได้เรามาเยี่ยมเยือนกันหน่อยนะครับตั้งแต่9โมง10โมงก็ได้มา10โมงก็ได้นะครับมาเยี่ยมเยือนนะก็เชื่อว่าน่าจะมาส่งเสริมซะมากกว่าเป็นสักขีพยานว่าสองมือปราบรักษามนุษย์ได้จริงไหมนะครับนั่นนะเขาคงไม่มาจับผิดมั้งทุกวันนี้มีแต่ประชาชนจับผิดราชการนะบอกว่ารัฐการจับผิดประชาชนเนี่ยผมบอกมันตกยุคเลยนะผมว่านะถ้าหากว่าจับนู่นไปจับในเรื่องของทำผิดกฎหมายนู่นเงี้ยโอเคไหมครับถ้าเป็นอาชีพต้องส่งเสริมนะครับราชการถ้าเป็นอาชีพต้องส่งเสริมนะครับ
มันที่จะถูกต้องบ้านเมืองจะเจริญนะครับต้องจับผิดในเรื่องของการทำผิดกฎหมายในรูปแบบที่เป็นอาชญากรรมอย่างนั้นเห็นไหมครับหน่วยงานเนี่ยในเรื่องของความมั่นคงอาชญากรรมนะครับทำไมหมู่บ้านหนึ่งจึงมีโจรผู้ร้ายเยอะความผิดต้องตกอยู่กับผู้ปกครองนะครับผู้ปกครองในหมู่บ้านตำบล นั้นไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ได้สมบูรณ์ครับนั่นโอเคไหมนั่นคือความคิดลุงออกนะทางด้านสาธารณสุขเหมือนกันถ้าหากว่ายังปล่อยให้ชาวบ้านมีโรคภัยเจ็บแบบยืดเยื้อรังผมถือว่าล้มเหลวนะครับเห็นไหมต่างกันนะทางการศึกษาเหมือนกันถ้าหากว่าเด็กไม่สามารถอ่านหนังสือออกเขียนไม่ได้ตั้งแต่ป.1 ป.7ผมถือว่าเป็นความล้มเหลวของบุคลากรทางการศึกษานะครับก็คือครูบาอาจารย์นั่นเองนะครับต้องคิดย้อนอย่างนั้นนะฮะมันจึงจะสร้างสรรค์โลกได้นะครับพัฒนาได้อย่าไปบอกเฮ้ยลูกใครก็ไม่รู้ไม่เอาหรอกอย่างนั้นผมถือว่าเสียหายนะครับโอเคไหมครับต้องเกิดขั้วกับขั้วกับข้างคนขับรถเหมือนกันถ้าหากว่าทำให้คนนั่งโยกเยกหัวโค้งหัวคลอนถือเป็นข้อบกพร่องของคนขับรถนะครับจะไปบอกรถหนักเกินไปก็ไม่ได้นะครับโอเคนะเห็นไหมการรับรู้สัมผัสพลังงานไม่บริสุทธิ์อยากเข้าใจสภาวะนี้ครับสูดอากาศกลั้นนะผมบอกหลายครั้งนะทำเองครับสูดอากาศเข้าไปทางปากกลืนแล้วก็กลั้นนานๆทำไปเถอะครับถ้าตายแล้วบอกจะเผาให้เองนะครับของดีลุงหมอกบอกแล้วโอกาสผิดยากนะครับทำไปครับเนี่ยอยากรู้บอกแล้วต้องไปทำจึงจะรู้นะครับถ้าไม่ทำถามกี่ร้อยครั้งก็อยู่อย่างนี้แหละประมาณนั้นครับ โอ้โหยังกระต่อว่าคนถามใช่ไหมคุณยุทธนากว้างทะเลเนี่ยไปมาหาสู่ที่นี่นับครั้งไม่ถ้วนอยู่แล้วล่ะครับแค่นะจะถามคนแบบ ให้มันชัดอย่างอื่นไปต่อได้ง่ายเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นอากาศเป็นอาหารมื้อแรกที่เราสูดเข้ามาเมื่อเวลาเริ่มแอะมาจากท้องแม่นะครับอย่าลืมอากาศนะครับจำหน่อยจนน้ำนมอาหารมื้อที่สองนะครับเข้าบทแล้วเป็นอาหารมื้อที่สามครับส่วนของผมเนี่ยเจอข้าวเคี้ยวโทษเจอข้าวเคี้ยวจากปากแม่ข้าวเหนียวนะเคี้ยวห่อไปตองเอาวะเอาไปตองไปหมกไฟซะเนี่ยให้มันสุกเอามานอนหงายแล้วก็ป้อนเอานมน้ำหยอดเข้าไปให้เด็กกลืนนอนอยู่กลางหน้าแข้งนั่นแหละครับเติบมาด้วยกล้วยน้ำว้านะครับกับข้าวต่อมาก็มีไข่ประมาณนั้นครับคู่กันไปมันเป็นอาหารธรรมชาติพวกนั้นนะครับนั่นแหละครับโอเคค่อยๆทำนะสมาธินะครับข้อสงสัยนิดนึงคุณกัลยาวรศรีนะครับขอรบกวนถามข้อสงสัยนิดนึงก่อนมาเจอคุณลุงได้นิมิตเห็นตัวมังกรมีเท้าเล็บตัวใหญ่มากๆเข้าไปกลืนงูเหลือมออกมาทางหน้าต่างท้องห้องนอนแต่ไม่ตกใจหากไม่มีสาระไม่ตอบก็ได้ค่ะอ๋อเวลานี้อย่าลืมนะฮะพญามังกรที่รู้จักกันดีนะครับกับพญานาคคือสิ่งเดียวกันนะอย่าคิดมากสิ่งนี้จะเห็นด้วยมิติที่เรียกว่าบุคลาธิฐานนะฮะคนที่ทำสมาธิได้ตาสว่างหลับตาให้ความมืดมันจะเห็นเข้าไปมิติที่อย่าลืมนะครับว่าการสอนธรรมของพระพุทธเจ้านะฮะมันมีอยู่ที่มันผ่านมาจะรู้จักกันว่าสองบริบทคือบุคลาธิฐานกับธรรมาธิฐานนะผมมาเพิ่มบทที่3เข้าไปนะการสอนธรรมของพระพุทธเจ้านี่คือในบริบทที่เป็นภาคของตาเห็นในเนื้อนี่ก็เรียกว่าผมเรียกว่าสภาพก็คือเรื่องของ
ความทุกข์เมื่อถูกตบถูกตีคือความเจ็บเป็นความทุกข์เนี่ยโอเคไหมครับนะความทุกข์ทางกายนี่คือมิติอันหนึ่งนะครับในการสอนธรรมนะครับส่วนความทุกข์ที่สองคือมิติภายในใจเป็นคำว่าทุกข์ใจเห็นไหมครับทุกข์ใจโอเคนะอันนี้เป็นมิติที่สองที่อยู่ภายในเจ็บใจกับโดนทุบหัวใจมันคนละความรู้สึกนะครับโดนเอาปลายเข็มมาทิ่มเข้าไปในใต้ราวนมซ้ายเนี่ยตรงหัวใจเนี่ยยังไงมันก็จะไม่โดนหัวใจหรอกถือว่าเจ็บกายนะครับใจมันเป็นนามธรรมไอ้คำว่าเจ็บใจเนี่ยโอ้โหคนไม่เคยเจ็บจะไม่รู้สึกมันบีบรัดประเภทคนที่จะมีความรู้สึกคำว่าเจ็บใจมันอยู่ตรงนี้ครับมันอยู่ตรงนี้ครับมนุษย์เนี่ยมันมีคำว่ารักนะรักคือแปลว่าชอบพอรักชอบแล้วทุ่มเทโอเคไหมครับพอทุ่มเทไปมันก็ไม่ได้ดังใจอยู่ๆวันหนึ่งก็หายไปเขาเรียกว่าอกหักไงอกหักใครมีภาวะอกหักบ้างครับภาวะอกหักตัวนั้นนะฮะมันที่เรียกว่าเจ็บใจมันจะมีภาวะที่เหมือนกับบีบรัดเสียดแทงนั่นคือคำว่าเจ็บใจเพราะเสียใจก็เจ็บใจนะเสียใจเพราะอกหักรักเขาข้างเดียวเงี้ยหรือถูกฝ่ายตรงข้ามแกล้งทำทีเป็นรักก็ตายใจในบริบทที่คำว่ารักอยู่มาวันหนึ่งที่เขาแกล้งรักเขาก็ไม่รักเราแล้วแต่รักเขาติดตัวไหมครับอย่างนี้เรียกว่าอกหักเขาไปแล้วจ้าเนี่ยคำว่าภาวะอกหักภาษาอกหักความรู้สึกมันจะมีพันลึกเข้าไปนะมันจะแน่นมันจะเศร้าโศกนะเศร้าโศกนะอารมณ์ตรอมตรอมใจไม่อยากทำอะไรเนี่ยเสร็จแล้วก็เศร้าซึมประมาณนั้นหรืออีกด้านหนึ่งก็คือพลิกขั้วเลยทำลายออกไปรูปแบบทำลายนะครับอันหนึ่งก็คือเก็บกดก็คือซึมเศร้าสุดท้ายส่งผลให้เกิดการกินไม่ได้นอนไม่หลับนะฮะนี่คือพวกอกหักนะถามพนักงานเคยอกหักไหมเคยรักเหมือนกันนะเคยรักสาวตรงนี้บอกตามตรงนะเคยรักสาวนะก็เป็นครอบครัวคนจีนนะมันชอบคนมันชอบนะก็ไปแอบรักตรงไหนรู้ไหมรักตรงที่พ่อแม่เขาสอนลูกว่าให้มัธยัสถ์แล้วก็ขยันมัธยัสถ์ขยันด้วยมัธยัสถ์ด้วยนะแล้วก็สะอาดสะอาดเขาสอนลูกสาวเขาเราไปแอบรักตรงนั้นถูกไหมบอกให้ก็ได้แอบรักตรงนั้นเองขยันประหยัดสะอาดก็สะอาดก็ต้องเป็นระเบียบเนาะอยู่ประมาณนั้นนะครับสอนคำเนี่ยครับได้ยินสอนกันเรามันก็หูเขาเรียกหูหาเรื่องประมาณนั้นมันได้ยินเองแค่นั้นก็รักแล้วเถอะก็ชอบแล้วเวรกรรมเอ้ยลุงออกสุดท้ายก็ไปเวิร์นๆคนละเรื่องเลยถามว่าออกหักไหมอย่างนั้นไม่ถึงขั้นออกหักนะก็รู้ว่ารักก็รู้อ๋อนี่คือความรักเป็นนั่นแหละอย่างเงี้ยแค่นี้เองครับเรารักเขาเนาะไม่ได้ดังใจก็แค่นั้นก็จบผมมันจบง่ายๆอะไรก็ตามมันจบง่ายไม่ได้คาราคาซังเหมือนชาวโลกชาวโลกเขา3วันก็ไม่จบ1ปีก็ไม่จบ3ปี5ปีก็ไม่ยอมจบก็ตรอมสิครับก็พลิกขั้วซะฝันหัวก็พลิกขั้วโลกซะก็แค่นั้นเองที่มันผ่านมาแล้วเป็นอดีตไปแล้วจ้าวินาทีนี้คือปัจจุบันทันสมัยมาเสมอมาดีกว่าเรื่องคุณโยมแมนบอสถ้าใช่ก็พยักหน้าก็จบข่าวนะโอเคหวังว่าตอบแค่นี้พอไหมครับเอาทีนี้ทำไมไอ้เจ้ามังกรไปกินงูทีเดียวครับไม่อะไรกันแน่วะเนี่ย
ไอ้มังกรกับพญานาคกันเดียวกันพญานาคง่ายๆครับมันจะเป็นอย่างนี้ยืนยันนะฮะลุงออกเห็นได้ด้วยตาแต่มันเป็นมิติของมิติของบุคลาธิษฐานนะครับก็ให้เห็นไอ้งูใหญ่งูใหญ่แต่งูใหญ่บ้านะครับมันก็เลื้อยไปตามพื้นดินมันก็หน้าโดมันก็ท่าพื้นนี้ก็ไปเรื่อยงูใหญ่มากครับอยู่ๆไม่รู้อีท่าไหนมันตกเหวก็แล้วกันไม่ครับมันเลื้อยไปนะมันตกขอบโต๊ะอย่างงี้ก็หงายผ่างเลยพอหงายปุ๊บเห็นในอากาศเลยทีเนี้ยลอยไปในอากาศเลยโอ้โถเอ้ยก็รู้ว่ามันก็อันเดียวกันแล้ววะก็แค่นั้นเองผมรู้แค่นั้นเองมุขทุกวันไม่ยอมจบคือตรงนี้นะชุดท้ายมาบอกว่าพญานาคคือพระราชพานะของพระศรีอริยเมตรัยไปนู่นเลยจ้ะคนละช็อตเลยจ้ะเนี่ยเห็นไหมครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นเห็นเป็นฉะนั้นคือเห็นนะคุณกัลยานะครับอย่าไปตีความลุงหงอกไล่ฟังแค่นี้ก็พอโอเคไหมมันจะไปต่อเรื่องอื่นนะครับโอเคดีแล้วครับจะตอบก็ได้ไม่ตอบก็ได้ไม่เป็นไรก็ตอบให้ได้ยินแล้วล่ะครับอีกทีหนึ่งดูซิเผื่อว่าบางท่านสนใจคำถามอย่างนี้เผื่ออาจจะตรงกับบางท่านบางคนเพราะว่าในบ้านเราทีวีมัน 30,000 กว่าชีวิตเวลานี้โอเคนะครับขอรบกวนถามข้อสงสัยนิดนึงก่อนมาเจอลุงออกได้นิมิตเห็นตัวมังกรมีเท้ามีเล็บตัวใหญ่มากมากมากเข้าไปกลืนกินงูเหลือมออกมาทางหน้าต่างห้องนอนก็แปลว่าอะไรมาจากหน้าต่างถ้าเป็นผมเดาตรงนี้นะไอ้เจ้าไอ้มังกรออกมาจากหน้าต่างมากินงูเหลือมของห้องนอนที่นอนอยู่นั่นแหละถ้าผมแปลภาษาย่อยเข้าไปอีกทีนะครับจะแปลอย่างนั้นนะครับก็ให้เข้าใจว่าสรุปเลยนะครับว่าไอ้เจ้ามังกรกินงูโอเคไหมครับตัวเองไม่ตกใจอ่ะดีแล้วที่ไม่ตกใจก็ไปมาตามดูตามรู้ตามเห็นนะครับโอ้ยของผมหนักนี่เยอะเขามาตกใจเนี่ยฟังให้ดีนะสมาธิผมวันนั้นผมว่าผมไปนอนที่เขาใหญ่นะจำบรรยากาศเขาใหญ่ได้อย่างดีนะไม่รู้ไปนอนทำอะไรที่เขาใหญ่ตอนยุคที่ถามหาตัวเองหลังจากปี40เนี่ยถามหาตัวเองมากขอโทษ37บอกว่า37เนี่ยได้รับอะไรอยู่ข้างทางมันมีใครบันทึกสติ๊กเนี่ย วันหนึ่งเวลาไปนอนที่เขาใหญ่ก็สมาธินี่นะครับไม่มีอะไรแล้วครับอยู่ๆก็มีเสือกระโดดเข้ามานะมาเป็นแถวนะเสือโคร่งเนี่ยลายพาดกรนี่นะครับถ้านับทันนะผมว่าไม่ต่ำกว่า11ตัว11ถึง17ตัวมันเต็มปืดเลยปืดมันนับไม่ทันหรอกโอเคมันมากระโจมมาพร้อมปืดเลยลุงหมอก็ไม่ตกใจภายใต้เงื่อนไขที่ไม่ตกใจนะปรากฏว่ามีคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธภาวนาเนี่ยมิน่าลุงมั่นถึงให้พาชาวบ้านเขาให้นึกถึงพุทโธหายใจเข้าออกพุทออกโธคำว่าพุทโธเนี่ยจากหางเสือมันมาดักที่หน้าเสือจริงเสือหายทันทีเลยจึงได้รู้อ๋อหลวงปู่มั่นพาผู้คนนึกสมาธิพุทโธภาวนาที่ตรงนี้ของผมเปลี่ยนไม่ต้องไปนึกถึงพุทโธแล้วสมาธินึกถึงพ่อถึงแม่ที่ปรับให้นึกถึงพ่อถึงแม่ปู่ย่าตายายนี่เด็กมันนึกถึงที่มาตัวเองครับมันจะไปหาคือตัวเองมันเกิดเป็นทุกข์อยู่แล้วนะฮะนึกถึงพ่อแม่คือสมุทัยปู่ย่าตายายก็สืบบันไทของพ่อแม่สมุทัยจะไปเรื่อยไม่จนทั้งสุดสมุทัยมันก็เป็นนิโรธนิโรธคือได้ญาณได้ฌานอย่างรู้ตาทิพย์จึงจะรู้ตรงนั้นได้จึงรู้ชาติต้องได้ตาทิพย์จึงจะได้เป็นเรื่องของบุพเพนิวาสานุสติญาณโอเคไหมครับต้องได้ตาทิพย์ตรงนั้นนะจึงจะสมบูรณ์และบริบูรณ์นะครับจึงจะรู้ต้นเหตุของการเกิดสรรพสิ่งทั้งหมดอย่างเงี้ยลุงหอกก็เล่ามาตลอดอยู่แล้วนะการเกิดสรรพสิ่งนี่เกิดจากบิ๊กแบงนะครับลุงหอกไปร่วงรู้บีฟอร์บิ๊กแบงด้วยนะดันไปร่วงรู้บีฟอร์บิ๊กแบงต่างหากเดี๋ยวจะมีสมการให้กับโลกใบนี้สมการบีฟอร์บิ๊กแบงเหนือกว่าไอน์สไตน์เยอะเลยนะครับอธิบายการเกิดแรงสังสีได้
ไอน์สไตน์มารวมแรงทั้งสี่ให้เป็นหนึ่งเดียวกันก็ทำไม่ได้ลุงหงอกอธิบายการเกิดแรงทั้งสี่ได้แน่นอนและก็รวมแรงทั้งสี่ได้แน่ๆโดยความเข้าใจและอธิบายใครอยากคำนวณก็จะตั้งโจทย์ให้ไปหาคำนวณเองก็แล้วกันเห็นไหมมันเลยวิชาคำนวณในตัววันนี้มันเป็นความเข้าใจไปแล้วนะครับเพราะใครจะคำมาชี้นั้นชี้นั้นไม่เกิดความเข้าใจก็ลุงหงอกเนี่ยความเข้าใจเหนือกว่าสิ่งอื่นใดนะครับความเข้าใจเหนือกว่าสิ่งอื่นใดนะครับนะความจำก่อให้เกิดความเข้าใจไม่ต้องจำแล้วลุงหงอกให้ฟังหมดแล้วไปจำทำไมล่ะเอาเข้าใจไม่ดีกว่าเลยโตแล้วเรียนรัดดีกว่าถ้าจะจำความเข้าใจก็อาชีพของท่านเนี่ยต้องจำและเข้าใจไหมครับประกอบอาชีพต้องจำและเข้าใจประกอบอาชีพออกแบบนี่ก็คือสิ่งที่ท่านต้องจำและเข้าใจในเรื่องของอาชีพของท่านที่นี่ในขันธ์สี่นี้หน้าจอเนี่ยมันไม่ใช่อาชีพนะเป็นความเข้าใจในบริบทที่เป็นเราเป็นท่านเป็นตัวผมต้องแยกให้ออกให้ได้นะครับมันจึงจะโอนะฮะตกลงก็ดีแล้วฮะที่ไม่ตกใจผมก็ไม่ตกใจที่ว่าเนี่ยนะครับอยากถามคุณลุงว่าวิธีการทำให้จิตสว่างทำอย่างไรฝึกฝนนานไหมติดอยู่ตรงนี้เองขอบคุณค่ะ เอางี้ก็แล้วกันนะจริงๆมันไม่ใช่วิธีอย่าเรียนถามลุงออกว่าวิธีทำให้จิตสว่างทำยังไงวิธีทำให้จิตสว่างมันไม่ต้องใช้วิธีมันไม่มีวิธีหลับตาอยู่ในท่ามกลางความมืดก็หายใจเข้าไปใจให้เรียกว่ากลั้นลมหายใจที่ว่าในสุญญากาศเปื้อนเข้าไปแล้วก็กลั้นด้วยปากเนี่ยทำไปนะแล้วความสว่างจะเกิดขึ้นในตาเองจะบอกว่าวิธีไหมเนี่ยก็หายใจก็หายใจมันแต่แรกเกิดนะควบคุมควบแน่นเอาไว้หน่อยหายใจทางจมูกมันมามากต่อมากแล้วไม่พอเข้าทางปากซะมันจะได้ปริมาตรเยอะๆพอเวลากลั้นนำจะได้เบิดตูมตามมานะตาจะสว่างเองจะเห็นความสว่างความสว่างที่ว่านั้นคือจิตเห็นไหมจะบอกว่าวิธีไหมเนี่ยไม่ต้องมั้งนะมันง่ายขนาดนี้มันวิธีแต่มันไม่ใช่วิธีคิดเลขทำเลขมันต้องมีวิธีทำนี่นู่นนี่นั่นอันนี้ไม่ต้องเลยแค่เข้าใจในสิ่งที่ลุงหลงได้ฟังก็ไปทำก็จบข่าวแล้วก็หวังผลจะเนี่ยผลสำเร็จที่เกิดขึ้นกับตัวท่านเองจบเนาะแล้วก็ตายตามความสว่างไปเรื่อยถ้าเห็นแล้วนะครับนะแล้วค่อยฟังลุงออกบ่อยๆนะครับเสียงลุงหลงมันจะควบคุมให้นะครับพลังงานที่ได้รับจากลุงหงอกจะลดลงและหมดไปขึ้นอยู่กับอะไรเป็นเหตุปัจจัยครับผมว่ามันน่าจะมีแต่มากขึ้นนะถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วก็เผาไปก็คือการเผาผลาญตามปกติในชีวิตประจำวันในชีวิตจริงมีทุกคนผมก็มีเหมือนกันใช้พลังงานทุกวันนี้ก็มีหมดโอเคไหมครับแต่ผมพอเวลาล้มตัวนอนปุ๊บหน่อยเดียวขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วเพราะว่าในการควบคุมสมาธิมันได้มันเองของผมมันได้อัตโนมัติแล้วเวลานี้แหน่มาเป็นอัตโนมัติไปหมดเลยนะบอกให้ทราบไว้นะเป็นอัตโนมัติไปทั้งหมดผมสามารถที่ปิดสวิตช์ได้ภายใน5นาทีในเวลาหลับผมมีวิธีของผมเองผมไม่ได้แต่ถ้ามาง่วงเต็มๆที่เราไม่ต้องอะไรเลยมันทิ้งตัวเลยมันก็จบไปเลยแต่ถ้าไม่ง่วงขนาดนี้นะไปนอนตอนนี้นะไม่เกิน15นาทีหรอกไม่เกินผมจะปิดสวิตช์ผมเองได้แปลว่ามันวิธีนั้นมันคืออะไรมันบอกยากเหลือเกินนะวิธีนะง่ายๆอ่ะใครก็ตามที่นอนไม่หลับนะลองไปใช้นะครับฟังนะครับใครก็ตามที่รู้ตัวว่านอนไม่หลับจะหลับทุกครั้งต้องกินยาบังคับให้หลับหลีกได้หลีกไปผมจะให้วิธีนะครับว่ามันก็มองธรรมดามองอะไรก็ได้มองเข้าไปในเส้นตรงอ่ะในระดับสายตามองไปก็หลับสายตาธรรมดาเนี่ยถ้าเป็นนอนหงายก็หงายก็มองดูเพดานธรรมดาได้อีกโอเคนอนหงายมันก็เป็นเช่นตรงของนอนหงายเพดานธรรมดาต้องการจะเห็นไหมเหลือบตาครับเหลือบตาขึ้นไปยังเหนือคิ้วไปหน้าผากไปรู้เหลือบตาขึ้นไปให้ไปยังหน้าผากพยายามค้างไว้ตรงนั้นกล้ามเนื้อตามันจะเมื่อยมันเองแล้วมันจะหลับมันเองโอไหมครับนี่คือยานอนหลับชั้นหนึ่งจานอกทำคนที่แอบก็กินแต่ยาบังคับให้หลับทำเวลาบอกแล้วทำ
ลุงหมอพูดแล้วไม่เคยเปลี่ยนแปลงคำพูดสักครั้งเดียวนะทำไปเถอะแล้วจะมาบ่นว่านอนไม่หลับกันนี่โอเคไหมจบนะจะได้ไม่ต้องไปซื้อยานอนหลับมากินยิ่งกินยิ่งหนักนะยาบังคับให้หลับบอกให้ทราบไหมอย่าไปคิดว่ามันดีคนไม่เข้าใจก็บอกว่าดีก็ไม่ใช่นอนหลับที่ไหนได้หลับไม่ธรรมชาติมันไม่ลึกนะสุดท้ายมันก็มาตื่นถ้ามันก็มาวิกมาวิกคืออ่อนแอเหมือนเดิมเนี่ยบางคนที่หลับแป๊บเดียวก็เต็มแล้วพอเต็มแล้วก็ทำงานทั้งวันเห็นไหมผมทำงานได้เหนื่อยที่ไหนแล้วเห็นไหมก็ดูเป็นตัวอย่างอยู่แล้วคลิปก็มีเห็นมันถ่ายแต่ถ่ายทำอยู่แล้วโอเคนะลูกเห็บเกิดจากอะไรคะใครเคยทำไอติมมีใครเคยทำไอติมไหมเนี่ยไอติมไอศครีมเนี่ยไอศครีมเนี่ยโอเคมาจากน้ำเนาะน้ำกะทิก็ได้โอเคไหม ใส่แป้งผสมอะไรต่างก็ได้โอเคไหมครับดูมันจะก่อตัวเป็นก้อนไอศครีมเลยครับก็หมุนเห็นไหมหมุนมีน้ำแข็งนะควบแน่นควบแน่นงั้นลูกเห็บเนี่ยก็คือส่วนที่เป็นส่วนบนเรายิ่งขึ้นไปสูงเท่าใดอย่าลืมนะฮะความเย็นจะมีมากแต่กำลังสังเกตขึ้นเครื่องบินไหมครับขึ้นเครื่องบินก็จะมีจอให้เห็นไม่รู้ไอ้เครื่องบินไอ้จัมโบ้เจ็ตอาจจะมีจอให้เห็นเรื่องของอุณหภูมิสูงจากพื้นดินก็เท่าไรอุณหภูมิลบ15องศาลบ40องศาเงี้ยไอ้ส่วนอย่างเงี้ยมันลบเนี่ยไอ้น้ำนะไอ้น้ำที่มันอยู่ข้างบนมันก็ไหลลงมามันก็มาก่อตัวกันเป็นก้อนฟังดีนะฮะเมื่อเวลามันจับเป็นพืชแล้วนะเจอพายุเจอลมบดเนี่ยก็หมุนเนี่ยหมุนบนหมุนมันก็ตกมาเป็นก้อนกระทันเองเป็นก้อนก็คือเรียกว่าเห็บลูกเห็บลูกเห็บคล้ายๆกับว่าเวลามันหมุนแล้วมันทำให้ขาดวิ่นไปหมดอ่ะเอาแค่ลมมันหมุนอย่างเงี้ยเข้าใจไหมครับมันก็ตกมาพืดผัดขึ้นมาเราอยู่ภาคพื้นล่างเราจะไม่เข้าใจตรงนั้นเห็นไหมฮะพอได้ออกไหมถ้าเป็นหมอก็จะอยู่ในภาวะนี้ลมมันจะมาหมุนแล้วลมมันหมุนได้ก็ต่อเมื่อคือโลกมันไม่หยุดหมุนมันต้องมีลมพัดโอเคไหมหยุดหมุนเมื่อไหร่ก็หยุดลมบอกก็ทราบก็ได้โลกมันได้หยุดหมุนเมื่อไหร่ก็หยุดลมลมจะไม่มีลมพัดเลยนิ่งหมดก็แค่นั้นเองใครไปหยุดลมใครจะไปหยุดโลกไม่ให้หมุนได้ไม่มีทางนะมีแต่สมาธิเท่านั้นนะครับชั้นสูงสุดนะครับจึงจะหยุดการหมุนของโลกนี้ได้จึงจะหยุดได้โดยสมาธิจิตอย่างเดียวนะการหยุดมันจะแป๊บเดียวเองครับเพียงช้างกระดิกหูงูเดินไปนะพูดยังไงว่าตัวเองได้ป่ะเอ๊ะไม่ได้จะพูดได้ไงอ่ะมันก็ต้องได้แหละมันจะพูดได้อ่ะมันพูดอย่างนี้หรอวะว่างโอเคไหมมันจะได้ไม่ต้องสงสัยกันทีนึงโอเคนะตกลงเข้าใจเนาะคุณอะไรวัชราวัชราเทพพานมโอเคครับก็หวังว่าคงจะประเทศไทยจะมีโอกาสเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติและอย่างไรไหมครับเอ้ยเอาระดับไหนทีนี้ภัยพิบัติเอาระดับที่เขาพูดถึงเนี่ยนะครับที่มีคลิปมันมากมายเก่าไม่ใช่เลยผมพูดหลายครั้งไม่ใช่เหรอไม่มีแน่นอนเนี่ยวันที่หนึ่งวันพรุ่งนี้เนี่ยวันที่สองก็บอกมันจะเกิดอะไรขึ้นดูสิมีวิแววป่ะเถอะพอน่ะหนึ่งกับสองมกราคมก็พูดแล้วไม่เกินเดือนกุมภาได้ไงเขาว่าใช่ป่ะโถพอแล้วไปฟังมันมากพวกนั้นผมฟังรอดเดียวผมบอกไม่ตายดีหรอกใช่ไหมก็พูดผมนี่แหละครับน่ะคนเขารู้คนเนี้ยเขาไม่พูดเรื่องชั่วๆให้กับมนุษย์ฟังหรอกเออเขาไม่พูดให้ชาวบ้านเขาตกใจหรอกนะคนเขามีสิ่งนี้เขาไม่ให้แม้กระทั่งหมูหมากาไก่ตกใจเขาจะไม่พูดหรอกเข้าใจไหมครับไอ้ข้ากตาเนี่ยพูดตีใส่ตีปลาหน้าใส่ให้ชาวบ้านตกใจเพื่อความเชื่อถืออะไรส่วนใหญ่แต่อันนี้ไม่ใช่ของจริงเลยครับผมเรียกว่าฝ่ายอธรรมหมดนะครับคนอธรรมหมดเพราะฉะนั้นก็เลยตีแตกตัดตกแล้วนะไม่มีแน่นอนจบข่าวไหมภัยพิบัติก็มีลมพัดลมพากันธรรมดานี่แหละนะโอ้ยมันไม่หนามากจะนั่งหนาหรอก
มันจะมีที่ไหนจะรู้นะไอ้ลมพัดลมพาทั่วไปทุกปีมันเกิดขึ้นนั่นนิดนี่หน่อยอะไรกันนักกันนะแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดไม่มีหรอกบ้านเราเนี่ยโอเคไหมไอ้แผ่นดินไหวที่เชียงรายเมื่อปีนั้นน่ะมันไหวที่ไหนเชียงรายหรือว่านู่นหรือว่าฝั่งพม่าพม่ามันวัดจุดศูนย์กลางไม่ตรงไหนทีเนี่ยก็เท่านั้นเองพี่นะพอให้นึกซะว่าดินฟ้ามันจะมีการปรับตัวทุกเมื่อนะครับดินน้ำลมไฟมันปรับตัวตลอดนะครับจำหน่อยนะครับเรื่องนี้น่าจำน่าจำนะปรับตัวตลอดเพราะว่าการที่โลกไม่หยุดหมุนเนี่ยนะครับมันก็ปรับตัวตลอดก็คือกฎการเปลี่ยนแปลงนั่นเองครับมันไม่ได้เปลี่ยนแรงรุนแรงจนถ้าเกิดภัยพิบัติถึงไอ้คลื่นทะเลมันจะมาตั้งเป็นร้อยสองร้อยเมตรเนี่ยที่มันพูดไว้นั่นนะโถพอนี่ก็ตายของตายหายแต่กระเทียมหมดแบบนี้ผมไม่กลัวที่นี่ผมอยู่ที่สูงอยู่แล้วผมปีนขึ้นไปในเสามันก็เสามันสูงตั้งเกือบ50เมตรมันก็สภาพพระนั่งเก้าหนึ่งเดินไม่กี่ก้าวก็ถึงแล้วสภาพพระนั่งเก้านั่งอยู่บนทำนอนนี่ครับใช่ไหมครับถ้าเป็นตายคนสุดท้ายแล้วกันลุงหงอกโอเคไหมดีไหมพี่คิดแค่นี้เวลาคิดอย่ามันมากถ้ามันจริงก็ตายก็ตายวะตายพร้อมกันมีอะไรประมาณก็คิดอยู่แค่นี้โอ้ยใครมันจะรอดตายได้สำคัญว่าขอให้ตายดีน้อยแค่นี้ไม่ใช่ตายบนอกตกน้ำตายเกินไปสำลักน้ำตายเกินไปตายบนอกเกินไปประมาณโอเคไหมผมว่าหมดนะเราใช้เวลามาตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ย3:51 นะครับโอเคหมดแล้วฮะคุณลุงคะยุคนี้ถึงยุคพระศรีอริยะแล้วยังคะก็ยุคนี้นะฮะยุคของพระศรีอริยเมตไตรยุคนี้แหละเดี๋ยวไว้มันมีสองบทบาทคือยุคสะสางก็ว่าได้นะครับฟังให้ดีสะสางแปลว่าฟังให้ดีอาธรรมลุยกับอาธรรมสำนวนบอกว่าสาวแท้หากากินสังเกตไหมฮะมีเรื่องปานผ่านจอนะฮะเรื่องชั่วๆทั้งนั้นนะครับชั่วทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นหวย30ล้านเนี่ยผมว่านะทั้งคู่ใช่ไหมในที่สุดแล้วช่วยทั้งคู่พากันช่วยทำนองนี้ไม่รู้นะผมคิดผมงี้ครับผมไม่สนใจพวกนั้นอย่างไรหรอกเอาไว้เอาใช้เอาไว้สองหูเข้าไหมหวย30ล้านเนี่ยส่วนหนึ่งอาธรรมรู้อาธรรมถามว่าใครอาธรรมเนี่ยทนายเป็นอาธรรมหรือเปล่าเงี้ยโอเคไหมเงี้ยเวลาคิดอย่างนั้นคิดตัวละครร่วมหน่อยตัวร่วมด้วยช่วยกันหน่อยหนึ่งต่อหนึ่งมันมีถูกผิดอยู่ครับคนนึงถูกคนนึงผิดกันแล้วกันไอ้พวกหางว่าที่มันตามมาแต่หางเฮโรสารพาเงี้ยทีนี้ก็หางว่าคนที่สองที่สามก็หางชุดท้ายก็คืออาธรรมลุยกับอาธรรมโอเคไหมครับก็เรียกว่าสาวแซ่กากินมันยุคนี่ก็เรียกยุคสะสางโอเคไหมครับทีนี้กลับมาถึงทำไมธรรมะธรรมะก็ทะเลาะกันทั้งวันเนี่ยธรรมะเนี่ยครับฝ่ายธรรมะทะเลาะทั้งวันเนี่ยฝ่ายธรรมจะเป็นนักบวชหรือเปล่าฝ่ายธรรมสังเกตไหมครับนักบวชใช่ไหมก็น่าจะใช่เนาะทะเลาะทำไมอะทีนี้เห็นไหมครับฝ่ายธรรมะก็ทะเลาะกันเนี่ยโอเคไหมก็สองฝ่ายมันทะเลาะกันก็เลยประสาทสางกันฝ่ายพระธรรมจะขึ้นคำว่าพระธรรมจะขึ้นมาจะแทรกกลางขึ้นมานะฮะเพราะฉะนั้นแท้ตามที่รู้ตัวว่ามีภาวะเป็นฝ่ายพระธรรมมันจะขึ้นมาเองโดยการบีบรัดโดยการสื่อสารเข้ามาในแต่ละวี่แต่ละวันจะขบคิดของมันเองในสุดแต่อย่าลืมประกอบอาชีพนะตัวหลักนะครับรู้จักลุงหงอกต้องประกอบอาชีพไปครับงานคือเงินคือของกลางที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนให้ได้มาซึ่งของอยู่ของกินและของใช้รวมทั้งของเก็บอย่าลืมคำนี้เป็นอาขาดฟังลุงหงอกเพลินก็อย่าลืมประกอบอาชีพซื้อกินไม่หมดก็กินไม่นานอย่าลืมเป็นอาขาดนะครับนะคนไหนไม่มีอาชีพทำก็ฝึกทำต้องทำนะครับต้องทำอย่าเป็นคนเตี้ยอุ้มความไม่เอาโอเคไหมต้องทำฮะเรี่ยวแรงมีนะอย่าไปยั้งมันนะครับธรรมชาติเรี่ยวแรงมันเกิดขึ้นมาเองกินได้นอนหลับมันก็มีเล่าเรี่ยวแรงนั่นโอเคไหมไม่มีกินไม่มีเรี่ยวแรงนะนอนไม่หลับก็มีเรี่ยวแรงนะเห็นไหมครับ
ใช่หรือเปล่าใช่ไหมพี่คิดง่ายๆอย่าคิดไปไกลกินอะไรก็กินกันไปกินอิ่มกินกันตายกินกันไปเถอะอย่าไปพูดมากนะไงโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแค่มันเกลือแร่และวิตามินพอแล้วล่ะเลิกคุยแล้วกินอะไรก็ได้สสารย่อยสลายปุ๊บเป็นพลังงานคิดอย่างงงๆสิครับกินอะไรก็ได้มันเป็นสสารย่อยปุ๊บเป็นพลังงานหมดเอาพลังงานมาใช้ของการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่นะครับเคลื่อนไหวหัวใจมันก็ทำงานตลอดเวลาเคลื่อนที่ก็ทำนู่นนี่นั่นยกนู่นนั่นมาต้องคิดอย่างนี้ไม่มีมากไปกว่านั้นเลยจริงๆที่มันมากก็คือมันเป็นขยะขยะมากไปตัดทิ้งหน่อยนะครับโอเคสรุปความว่ายุคนี้แหละครับคือยุคของพระศรีอริยเมตไตรคำสอนก็มาจากกึ่งพุทธกาลโอเคไหมกึ่งพุทธกาลหมายความว่าพุทธกาลเนี่ยมันอธิบายความนี้สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้โดยชอบองค์เองนั้นคือพระธรรมธรรมะพระธรรมเนี่ยมันเข้ากันมาจะอยู่ได้ทั้งหมดมา 5,000 ปีมันใช้ไปแล้ว 2,500 ปีก็คือครึ่งหนึ่งใช่ไหมล่ะอันนี้มัน 2,561 ปีแล้วเนี่ยแปลมันล้ำมาแล้วใช่ไหมล่ะนี่ฮะก็เรียกว่ายุคคำว่ายุคเนี่ยมันก็เป็นพีเรียดตั้งต้นจากอยู่นี้ไปยังจุดสุดท้ายคำว่ายุคเนี่ยโอ้ยมันเข้ามาตั้งแต่พุทธกาลแล้วยุคพุทธกาลเข้ามาตั้งแต่ปีพ.ศ.2500ต้องบวกอีกนะฮะ45ปีนั้นพ.ศ.ต้องนับหนึ่งมาตั้งแต่นาทีวันที่พระเจ้าตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองไอ้เจ้าพ.ศ.ได้มานับหนึ่งตรงที่เสด็จดับขันธปรินิพพานเรียบร้อยแล้วเจอมานับพ.ศ.ที่หนึ่งนั้นต้องบวกอีก45ปีนะจำเลยครับนั่นแหละครับโอเคนะอันนี้มัน260 2560นะบวก45ปีเท่าไหร่แล้วเนี่ยนะบวกไปอีกก็แล้วกันบวกเองนะไหนผมบวกให้เลยเอาเลข45ไปบวกอีกนะครับโอเคไหมก็ขอให้เข้าใจตามนี้ก็แล้วกันง่ายดียุคของพระศรีเป็นยุคที่สาสางจะเกิดไฟอะไรกันที่ว่าสงครามโลกจะมาประมาณนั้นจะมาสอบสังทั้งหมดทุกอย่างจะมีการเปลี่ยนไพ่หมดโลกกันใหม่ในโลกอันนี้สอบสังใหม่หมดมันจะมีธรรมนูญของมนุษยชาติเกิดขึ้นมาทุกประเทศมนุษย์จะต้องใช้ธรรมนูญเดียวกันเช่นจะต้องรู้จักหน้าที่สิทธิเสรีภาพอำนาจรับผิดรับชอบและอิสรภาพคำพวกนี้มันจะมาแทนพวกศีล3ศีล5ศีล8ศีล207ศีล108พระประการเนี่ยครับจะมาแทนตรงนั้นนะครับเพราะศาสนามันจะหายไปนะศาสนาจะหายไปแล้วมีชีวิตจริงเข้ามาใช้กันหน้าที่สิทธิต่อกันนะจะมาย้ำพวกนี้เอาไว้ให้กับมนุษยชาติมันเป็นปัจเจกบุคคลต่อไปทุกคนจะต้องเข้าใจสิ่งนี้นะพอเวลายกศีลพิจารณาจะมาทางด้านดินฟ้ากับจะกลับขั้วกับข้างกันมามันจะปรับเปลี่ยนไปหมดนะอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมเขาก็สังเกตสิครับสังเกตไหมฮะหน้าหนาวฝนตกไม่สังเกตบ้างเลยเห็นไหมหนาวแท้ๆนี่ฝนตกอ่ะเมื่อวานฝนตกทั่วประเทศผมว่า3 ใน 4ส่วนในประเทศไทยนะฝนตกหรือว่าครึ่งหนึ่งก็ไม่รู้แหละครับประมาณนั้นหรือเปล่า2-3 วันมานี้นะครับวันนี้ก็คลึบอยู่นี่เนี่ยดีวันนี้จะเอาอีกทำไปเล่นมาเลยเห็นไหมหวังว่าคำตอบนี้คงจะเพียงพอใจนะครับควอนตัมคอมพิวเตอร์คำอธิบายคือความถี่จะคิดมากความเร็วของคลื่นควอนตัมแปลว่าเกิดดับความถี่สูงจะคิดมากกว่านั้นแหละเร็วมากเป็นคลื่นออกในดาราก็เป็นอย่างนี้ออกแล้วต้องก็เป็นอย่างนี้ถ้าเอาอยู่ทุกครั้งก็อยู่อย่างนี้โอเคไหมครับแค่นี้เองนั่นแหละคำว่าควอนตัมคือความถี่ที่มีความถี่สูงมากของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ก็พวกสื่อสารเนี่ยครับนะนี่เรียกว่าควอนตัมโอเคนะคอมพิวเตอร์ควอนตัมคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์อันเดียวกันนะครับอินเทอร์เน็ตโอเคนะกลุ่ม 5G เนี่ยครับ 5G ที่จะมาแล้วก็ควอนตัมพวกเดี๋ยวนะ 5G มันพวกถ้าผมว่าก็คือพวกซอฟต์แวร์นะครับถ้าเป็นทางด้านเครือข่ายบอกคอมพิวเตอร์ได้ไหมเนี่ยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโอเคนะเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั่นเรียกว่าผมจะเรียกว่าฮาร์ดแวร์ตอนฮาร์ดแวร์
นะงานแบบเตรียมตัวให้พร้อมแต่ทั้งหมดก็สู้จิตไม่ได้นะจิตต้องพัฒนาให้จิตตัวนี้ที่จะเอาที่จะป้องกันไม่ให้คลื่นนี้เข้าหาตัวเราเองมาไม่มาทำลายเราเองนะครับก็ผมพยายามบอกลุงออกคือวันนี้จะมาเท่าไหร่ไม่สนแล้วครับทำอะไรลุงออกไม่ได้หรอกเนี่ยเพราะลุงออกจะมีพลังที่จะต้านออกไปนะครับก็พยายามนำสู่ท่านผ่านเสียงผ่านอะไรต่างสารพัดที่ท่านเห็นนี่นะครับเอากับกิริยาผมจะเป็นอย่างนี้ก็ดูเองแล้วกันอย่าไปติดใจเห็นแค่นี้อย่าไปนึกว่าพี่อาคีโร่ห่อทองแล้วกันนั่งพูดอยู่นี่โอเคไหมอย่าไปสนใจใยดีกับเครื่องแต่งกายปกปิดเอาไว้กันอะไรล่ะมันเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เนาะจริงๆจะแก้ผ้าเดินซ้ำไปทำได้ใช่ไหมโอเคไหมครับอย่าไปติดมันพวกนี้มีไว้ห่อหุ้มกันความเย็นความหนาวสักหน่อยนึงเงี้ยนะให้มันมีกลิ่นน้อยลงหน่อยในตัวก็พอแล้วโอเคไหมพี่ผมว่าหมดนะวันนี้นะก็ได้เพลิดเพลินพอประมาณการ วันนี้ซุ้มเสียงค่อนข้างจะรักษาระดับเสียงได้เป็นกันเองมากยิ่งขึ้นนะบางทีผมก็เห่าแรงเหมือนกันนะเวลาผมเห่า ถ้าประทังไปเรื่อยนะอย่าลืมวันที่มกราที่2ใช่ไหมครับถ้าใครมีเวลาก็มาให้พร้อมๆกันสัก9โมงครึ่ง10โมงมาทำได้ก็ทำนะแล้วส่วนวันอาทิตย์ที่6นั่นคือบรรยายธรรมะระดับชั้นสูงมากนะครับอจินไตยนะครับไม่มีใครก็อธิบายข้อพวกนี้นะครับซึ่งมีในบัญญัติในพระไตรปิฎกนะครับบัญญัติมา 2,000 กว่าปีไม่มีใครมาตีแตกที่นึงลูกงอจะพาตีให้มันแตกมาฟังมันแบบ360องศากันเนี่ยครับนะครับกับพี่ยายจังพื้นที่ที่นี่ก็รองรับคนประมาณ250คนมีเก้าอี้ให้นั่งนะมีแอร์มีข้าวให้กินมีผู้สนับสนุนอาหารเจนะครับนะอาหารเจเนี่ยพูดว่าไงนะครับเจขึ้นห้างนะไม่ใช่เจข้างไหนๆนะครับเจระดับฝีมือนะฮะโอเคไหมครับโอเคเจนี่ก็ทำเป็นครอบครัวนะครอบครัวเจครอบครัวเจไม่ใช่ว่าทำอาหารเจแต่ตัวเองไม่กินเจไม่ใช่นะอันนี้เขากินทุกคนเลยเจนี่เจเจเวลาขึ้นห้างก็มองหน่อยผลหนึ่งเดี๋ยวจำชื่อไม่ได้แล้วนะจังนะดูก่อนเนี่ยเสียหายเลยพอเราจะพูดเรื่องนี้อย่าว่ากันคนเจ้าของเขาฟังไปแล้วนะฟังผมอยู่แล้วคนนี้โอเคนะต้นผลโอเคเจต้นผลนะฮะต้นผลต้นไม้เนี่ยครับผลก็คือผลไม้เนี่ยต้นผลเจต้นผลนะไปเวลาห้างไหนมันมีทุกห้างแหละเจแค่นั้นเขาทำฝีมือจริงๆนะบอกให้ทราบมาตั้งแต่ลูกหลานเลยหลวงก็กินเจหมดทุกคนนะครอบครัววงศาคณาญาติเขาทำกันแบบกายใจจิตแม้กระทั่งคนงานก็กินเจหมดนะครับไม่ใช่ปากอย่างมือทำอย่างไม่ใช่นะครับก็พร้อมมันทั้งหมดเจต้นผลนะฮะเจต้นผลให้มาแล้วตกลงเอ้ยมีใครถามไปแล้วคุณลุงเป็นพระศรีหรือเปล่าเฮ้ยแมวนะคุณลุงยุคศรีพระศรีถึงยุคพระศรีไม่ตรัยแล้วอย่างคะก็มันจะกึ่งพุทธกาลแล้วนะคำสอนนะตอนนั้นนะครับอย่าคิดมากคิดว่าพยายามตัวเองเข้าถึงธรรมะระดับพระธรรมให้ได้เริ่มต้นโสดาสกิทาอนาคาและเนื้อไปกว่านั้นแค่นี้เองครับเป็นหลักเลยฮะเป็นหลักอาศัยหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาปัจจุบันเนี่ยครับเข้ามาเป็นตัวเป็นบันไดให้ไต่ตามขึ้นไปนะครับโอเคนะ อย่าไปสนตรงที่นู่นใครจะเป็นแล้วก็ช่างนะครับแต่ผมก็บอกว่านะพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑคือพระราชพาหนะของพระศรีอะ
อริยเมตไตรคำพูดนี้พูดกันมา20กว่าปีไม่เคยเปลี่ยนคำพูดนะบอกให้ทราบไว้นะครับโอเคนะแค่นี้ก็น่าจะพอบ้านขายบ้านใครครับพรุ่งนี้จะประกอบอาชีพชอบและเชิญตามสัญญาสายหรือใครยังติดลมบนเรื่องของส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อยู่ก็เชิญตามสัญญาสายเหมือนกันนะเอามันเต็มร้อยไปเลย เดี๋ยวไปยั้งทำนะทำเต็มร้อยบ้านบ้านสุดขั้วไปเลยแต่อย่าให้สังคมสูญเสียเสียหายนะครับขับรถก็อย่าให้คนอื่นข้างเคียงเขาได้กระทบกระเทือนนะครับเรามีหลักแค่นี้เองอยู่ไหนก็ได้จะทำอะไรก็ทำไปใช่ไหมครับอย่าก่อความเดือดร้อนกับผู้อื่นถือเป็นหลักเอาให้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมจะรวมกลุ่มเฮโรสารพากันกินไปเถอะเหล้ากินมันไปเลยถ้าอยากกินให้มันตายคาขวดไปเลยเอามันอย่างนั้นเลยนะถ้ามันตายได้มันตายคาขวดไปเลยตัดใจไปเลยอ่ะทำมันสุดขั้วไปเลยแต่อย่าให้วงเล่าแตกอย่าตีกันในวงเล่าโอเคไหมครับสกัดตัวนี้ให้อยู่โอเคไหมครับให้มันนอนล่ากันแบบหมาเลียปากไปให้มันรู้ไปเลยให้มันสดขั้วไปเลยเออเดี๋ยวไปทำแค่กิ๊กก้องไม่เอาไปเลยเป็นกันเงี้ยมันต้องเป็นคนประเภทนั้นผมก็กินเมาเหมือนกันเมาแล้วสุดท้ายเอ้ยกินแล้วมองกินไปตำหาใช่ไหมว่าเล่าเนี่ยเห็นไหมมันก็คิดกลับกันได้ใช่ไหมไอ้แค่มันเมาเนี่ยไม่กินไปตำหาก็แค่นั้นเองก็จบแล้วใช่ไหมครับไม่เห็นจะมีอะไรเยอะๆรังอะไรเลยใช่ไหมโอเคนี่คือความคิดลุงหอกแล้วก็ทำกันมาแต่ไม่ใช่ทำแต่คุ้นชินที่ว่าเนี่ยรู้แล้วก็จบแล้วเธอรู้แล้วลดละหยุดเลิกใช่ไหมอะไรก็ได้เรียนรู้ให้มันหมดรู้แล้วลดละหยุดหยุดนานๆมันเลิกไปเองนะโอเคไหมครับภาษาเหล่านี้เป็นภาษาที่นำมาใช้นะครับให้มันไปกับความจริงกับชีวิตประจำวันของเราด้วยไม่ใช่หักพาด้วยหัวเข่าก็ได้แค่สำนวนนะครับหากบัวยังเหลือใหญ่นำมาใช้ได้เป็นต้นตัดใยขาดเมื่อไหร่ก็ถือว่าสดขั้วกันอย่างเงี้ยสำนวนเหล่านี้นะครับเรามานำมาหกขบคิดหน่อยนะครับแล้วเราก็จะมีแนวทางเราเองโดยเฉพาะนะครับนะพวกนี้ขอให้พอกินพอใช้แล้วกินแล้วใช้แล้วขอแล้วพอนะฮะส่วนถ้าหากว่าจะมีคำทำที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งบัวก็ขอให้ยอมทำนะฮะขอให้ทำกันนะครับปกป้องคุ้มครองกันและกันเอาไว้เป็นหมู่เป็นคณะเป็นชุมชนเป็นตำบลหมู่บ้านทำนอนต้องคิดอยู่ในกรอบนี้แล้วเราจะอยู่สันติกันไอ้แค่ความคิดอย่างนี้มันเป็นอริยะกันไปทั้งหมดทั้งหมู่บ้านแล้วความคิดแค่นี้เองมันก็เป็นความคิดของอริยะทั่วไปแล้วใช่ไหมนะที่สุดแล้วมนุษย์มันอยู่คนเดียวไม่ได้มันต้องเคลื่อนที่ไปมาจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบจะรอหมุนทุกก้าวที่เดินขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งประการแม่มีคนที่อยากจะให้พงให้พรไม่เอาครับพรที่ดีที่สุดอยู่ที่ความคิดของท่านเองทั้งหมดอย่าไปตั้งรับพรมาจากใครคิดได้คิดได้เป็นคือพรของตัวเองคิดให้ได้คิดให้เป็นนั่นแหละคือพรที่ดีที่สุดของตัวเองโอ้ไหมครับผมไม่เคยส่งความอวยพรให้กับใครนะให้ดูไปปีใหม่ไม่เคยแต่อะไรแล้วเนี่ยผมบอกว่าอย่างงั้นแหละข้านิยมอย่างงั้นแหละโอเคไหมครับแต่ก็ยังดีนะแต่ผมก็ไม่เคยทำนี่เป็นต้นโอเคไหมครับเอาล่ะขอให้ปลอดภัยไปกลับเอวังก็มีเท่ากับตอนนี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ thank you very bigจบข่าวครับผม